This the Standard Podcast is เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเราขออาสาลเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่า mm hmm. การอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอสวัสดีครับผมโจวนาพินสวัสดีครับผมเนตนัทกรและนี่คือ r e a d e r y Podcast Readery Podcast Reading is sexy วันนี้น่าสนใจมากเลยที่เรากลับมาอ่านนอร์วิเจนวูดกันอีกครั้งเพราะอะไรรู้ปะ่ะรู้ไหมว่าเราอ่านนอร์วิเจนวูดครั้งแรกด้วยกันเนี่ยแล้วก็กับหลายๆคนด้วยที่อาจจะเคยอ่านนอร์วิเจนวูดอ่ะมันคือ18ปีที่แล้ว18ป,ปีแล้วแล้ว18ปีเนี่ยคือช่วงเวลาที่อตอนเปิดเรื่องโทรุวัตนาเบะอ่ะกำลังจะเล่าเรื่องของเขาเมื่อ18ปีที่แล้วของเขาเหมือนกันคือตอนที่โทรุโทรุตอนนี้อายุ37แล้วก็กําลังจะเล่าเรื่องตอนที่อายุ19เาเนาะ เราพูดถึง Norwegian Wood ฉบับแปลภาษาไทยเนาะที่ออกเมื่อ18ปีที่แล้วปี2,546ันห้าร้อยสี่สใช่ป่ะส <23. S 1> อง3ันสาองมแล้วก็แล้วก็อย่างที่บอกว่านับมาถึงปีนี้มันคือ18ปีใช่ป่ะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าเฮ้ยเลข18ปีเนี่ยมันคืออะไรมันคือ,อบทที่หนึ่งของนิยาย o นว w g i a n w o o d เนี่ยมันคือผู้ชายอายุ37มสิที่ อากำลังย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเมื่อตอนที่เขาอายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบในช่วงนั้นใช่ปะ่ะแล้วก็ทำไมอยู่ดีถึงไปย้อนคิดถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าเขากำลังอยู่บนเครื่องบินที่กำลังจะแลนดิ้งที่สนามบินฮัมบูกแล้วก็มีเพลงน r w e วิเจ Wood ดังมาจากลำโพงบนแล้วก็ทำให้เขานึกถึงแบบว่าอาดีตตอนที่อายุสิบเก้ายิบอะไรท่านั้นแล้วก็ผมอยากแชร์ความรู้สึกนี้ว่าหลายๆคนเป็นแบบนี้ไหมที่ ได้ยินเพลงบางเพลงใช่ไ่ะที่มันเต็มไปด้วยความทรงจําของเราอะ่ะอัดแน่นอยู่ในเพลงนั้นแล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วบางทีเราอาจจะลืมไปแล้วเลิกนึกถึงมันแล้วแต่วันดีคืนดีไปเดินห้างอยู่บนเครื่องหรือไปที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วเพลงเนี้ยก็ดังมาแล้วอยู่ดีก็เหมือนโทรุในเรื่องเลยโทรุทู้สามเจ็ดที่อ่าเขาเหมือนแบบแน่นหน้าอกใช่ปะ่ะเหมือนจะอ้วกใช่ปะ่ะแล้วก็บอกว่าความทรงจําต่างๆของ ในช่วงปีที่เขาอายุ18 19 20เนี่ยมันไหลมามเต็มไปหมดเลยอืมอืมไม่ใช่แค่เพลงนะพี่เนธเราว่าแม้แต่หนังสือ Norwegian Wood ที่แปลไทยมาแล้ว18ปีเนี่ยเราเชื่อว่าหลายคนก็มีความทรงจำมากมายที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ยหลายคนน่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อายุมากขึ้นแล้วอาจจะนึกถึงตอนที่ตัวเองอ่าน นอร์วิช a n น o ูดครั้งแรกอะตอนนั้นคยอยืออายุเท่าไหร่กันแล้วก็18ปีนี้ยก็มีแฟนใหม่ของนอร์วิชเ n น o ูดเกิดขึ้นทุกทุกปีอะพูดง่ายๆมันหนังสือมูราคามินอร์วิชเ n น o ูดเนี่ยถูกเปลี่ยนปกตั้งหลายปกมากจนกระทั่งมาถึงเ,เล่มปัจจุบันก็เป็นปกเวอร์ชั่นแปลไทยเล่มที่7แล้วอืก็แบบมีนักอา่านที่ที่ตกหลุมรักมูราคามิเล่มเนี้ยจำนวนมากๆๆๆมากจนกระทั่งแบบหลายคนอ่ะ ก้าวข้ามความผิดหวังต่างๆนานาในหนังสือเล่มนี้จนโต,ตเป็นผู้ใหญ่กันหลายคนวันนี้เราว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราจะมาระลึกถึงความสุขความทรงจําและการแตกสลายในหนังสือเล่มนี้กันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่โจนอ w ์วิญญ์ห o เนี่ยน่าแปลกมากๆที่ทุกครั้งที่มีคนถามว่าถ้าจะเริ่มอ่านมูรคามียเริ่มต้นที่เล่มไหนดีใช่ปะ่ะเรเห็นโพส อย่างเนี้ยแบบตลอดเวลา,าตลอดเวลาเนาะเพราะว่านักอ่านมูลคามีในบ้านเราเนี่ยเยอะเยอะมากแล้วก็มีเปลี่ยนกันหลายรุ่นแบบหลายเจเนอเรชันด้วยแล้วก็ไม่มีครั้งหนึ่งที่เราทำคลับเฮาส์ก็เปิดด้วยประเด็นนี้เหมือนกันว่าถ้าเราจะแนะน,นําหนังสือมูลคามีสักเล่มหนึ่งให้เพื่อนอ่านจะบะกับอีกตอนหนึ่งหนังสือเล่มที่ประทับใจคุณมากที่สุดเป็นเล่มไหนของมูลคามีนะครับคําตอบอะทุกครั้งเลย ก็จะได้เล่มนี้มาก็ <K an> <Norwegian S 2> จะถูกว่าเล่มนี้นั่นคือแนะนําให้อ่านเล่มไหนเป็นเล่มแรกก็นอร์วิเจนว o ดหนังสือมูราคามิเล่มโปรดของคุณคืออะไรส่วนใหญ่ก็จะได้ยินคําว่านอร์ว i เจนวูดผุดขึ้นมาเสมอ <K an> <K an> ใช่อืมอหนังสือของมูราคามิเอาทั่วๆก่อนมันก็แบบถ้าไม่นับนอนฟิกชันเนาะ ในในในบรรดาฟิกชันก็จะแบ,บ่งเป็นสองสายสายแฟนตาซีกับสายเรลลิสติกซึ่งนอร์วิเจนวูดเนี่ยเป็นสายเรลลิสติกมากๆเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีอ,อะไรแฟนตาซีแมวพูดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้เลยคือถ้าไล่เรียงดำลำดับที่นิยายของมูราคมีออกมาเนาะนอร์วิเจนวูดเนี่ยมันอยู่ลำดับที่5เองนะ S <S <S ช่วงช่วงแรก<า>แรกของการเขียนมูรคามีเลยสามเล่มแรกเนี่ยคือสามเล่มในไตรภา,าคมูสิกใช่ปะ่ะอาสดับลมขับขานพินบอลแล้วก็แกะรอยแกะดาวอะไรเงี้ยแล้วก็ขั้นด้วยอีกเล่มหนึ่งก็คือเรื่องอชื่อไทยว่าแดานฝันปลายขอบฟ้าใช่ปะ่ะแล้วก็เล่มเนี้ยเล่มที่ห้าก็จะเป็นโอเปจ o นวูดตอนหนังสือเล่มนี้ออกมาแฟนแฟนมูรคามีบอกว่าเฮ้ยมูรคามีทำไมทรอยศ์กบงานเขียนของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าแฟนแฟนคาดหวังจะได้อ่าน เรื่องที่ออกแนวเซอร์เรียลแฟนตาซีหน่อยแบบสี่เรื่องสี่เรื่องแรกใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้เหมือนแบบเฮ้ยเปลี่ยนโทนการเขียนของมูราคามิไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรา,เาว่านั่นคือแฟนมูราคามินะพี่เนยแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะเราว่าไม่ค่อยพลาดว่าจะเริ่มต้นที่ Norwegian Wood นอร์วิเจนวูดเนาะเราเคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งในนั้นคือคือถึงแม้ว่าต่อต่อมามูราคามิจะมีหนังสืออีกหลายหลายเล่มอ่ะแต่นอร์วิเจนวูดเซนมันเหมือนเป็นหนังสือที่พูดง,ง่ายๆเหมือนจะอ่านง,ง่ายสุดของมูราคามิ หลายคนจะคิดว่าพรามันเป็นเรื่องรักชือ,ชอคือทุกคนทุกคนคิดว่าหนังสือของเอวิเซนบูดเป็นเป็นนิยายรักแล้วก็มันเป็นแบบมันจับต้องได้เพราะเราทุกคนเนี่ย มีพื้นฐานเติบโตมาจากนิยายรักหรือโรแมนต์กันมาก่อนทั้งนั้นแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเล่มที่น่าจะประทับใจความรักกันเลยประมาณนี้เราว่าสําหรับคนอ่านที่ญี่ปุ่นกับคนอ่านฉบับแปลในประเทศอื่นจะมีคนละอารมณ์กันอย่างเนี้อยอย่างที่บอกว่าถ้าคนที่ติดตามมูราคามิตั้งแต่เล่มแรกที่ญี่ปุ่นเนาะคือเขาแบบเคยอ่านงานของมูราคามิมาก่อนแล้วก็มาเจอเร่มเนี้ยเขาเขาเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเซอร์ไพรส์ไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเจอเจอ,เจองานเขียนแบบใหม่ที่ไม่คาดคิดว่าจะได้อ่านจากมูราคาเมิอะไรเงี้ยอีกเซอร์ไพรส หนังสือเล่มนี้มันดังเปรี้ยงเลยกลายเป็นหน,นังสือบอกว่าแบบสุดฮอตทำให้มูราคามีเป็นซูเปอร์สตาร์ชัวคร์ขั้นแล้วแฟนที่ญี่ปุ่นที่เป็นแฟนอินดี้อ่ะพอคิดว่าอยากให้มูราคามีเขียนหนังสืออินดี้แบบพินบอลแบบว่าเฮียเดวินซ์ซิงอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็มาเขียนนิยายป๊อปปูล่าฟิคชั่นเนี่ยมันก็แบบว่าโอ้ยมูราคามีป๊อปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เกิดการหมันไส้กันตรงนี้แหละแต่กับแฟนแฟนนอกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือพวกเราอ่ะ อาจจะได้ยินชื่อเสียงของมูรคามีิแบบเล่มแรกๆะก็มาจากเล่มนี้เหรอ Norwegian Wood เพราะว่าแบบเป็นอย่างที่บอกนะว่าเป็นหนังสือที่ยอดขายถล่มทลายเหมือนข้อมูลเท่าที่ผมอ่านมานะคือช่วงแรกๆนี่คือขายไป2ล้านเล่มในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจนกระทั่งกลายเป็นหนังสือที่ใครๆก็พูดว่าอ๋อคนญี่ปุ่นแบบแทบร้อยทั้งร้อยอ่ะคือเคยอ่านมูรคามีิเล่ม Norweg i a n Wood กันมาทั้งนั้นแล้วอะไรเงี้ยเออนั่นคือชื่อเสียงของ Norweg i a n Wood วันนี้สาหรับใครที่เคยเคยเรียกว่าตกหลุมรักหนังสือเล่มนี้ เราเราคงคุยกันแบบเปิดอกเต็มที่นะว่ามัน,ม,นมันคุณชอบอะไรเราคิดภาพตามไปว่าตอนที่คุณอ่านหนังสือเล่มเนี้แล้วก็ทุกทุกคนที่เคยอ่านอะ่ะเคยร้องไห้กับฉากไหนเคยประทับใจฉากไหนแล้วคนที่อ่านไปนานๆแล้วมีฉากไหนที่ยังจําอยู่ในหัวได้ยังจำได้มีได้เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเรื่องนะพี่โจเราอยากแบบเซตเฟรมไว้นิดนึงว่าคือคือเราอะ่ะ อย่างที่บอกนะว่าเคยอ่านมูรคามิเมื่อ18ปีที่แล้วถ้านับตามเล่มฉบับแปลภาษาไทยใช่ปะ่ะคือเราจะอยากจะตั้งกลุ่มเอาไว้ประมาณหนึ่งเพื่อเพื่อจะได้รู้ว่าแบบเออความคิดของคนแต่ละช่วงวัยที่อ่านเนี่ยคิดแบบเราที่ที่แชร์เรื่องการอ่านออกซิเจนวูดที่ผ่านมา18ปีแล้วอะเหมือนกันไหมใช่ปะ่ะอ,อย่างผมเนี้ยผมรู้สึกว่าผมมองกลุ่มอายุตัวเองที่ประสบการณ์กับเล่มเนี้ยมันแตกต่าง เล็กๆน,น้อยๆยังไงบ้างในสามช่วงใช่ป่ะอย่างช่วงแรกอย่างที่บอกว่า18ปีที่แล้วอ่ะผมก็จะอยู่ในวัยแบบ2 0กว่ากใช่ป่ะที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เล่มแรกอะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะเราก็อินอินมากแต่เดี๋ยวเราคุยกันเนาะว่าแบบอินมากเพราะอะไรอะไรเงี้ยกับอีกครั้งหนึ่งคือมาอ่านตอนที่อายุ30กว่าคือเอาเทียบง่ายๆว่าช่วงแรกที่อ่าน20กว่าก่าอะไรเงี้ยลอง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 ,ลองนึกถึงความอินของตัวเองว่าเฮ้ เรา in, อินอาจจะเป็นเพราะว่าอายุเราอะใกล้เคียงกับตัวละครหลักหรือเปล่าเพราะว่าตัวละครเขาอายุส8บแปดสิบเก้ายี่สนช่วงนี้เนาะกับอีกช่วงอายุหนึ่งของผมแล้วกันเนาะที่อยากแบบตั้งเฟรมเอาไว้คือช่วงอายุ30ิบกว่าเท่ากับมูราคามีตอนที่เขาเขียนเล่มนี้อตอนอายุส8มบแดมูราคามีนะั้นนอกเรื่องเลยนะเขียนเล่มนี้สี่เดือนเองพี่เน้นตั้งใจเขียนธันวาปีแปดหมาเสร็จประมาณเมษมาเมษาปีปดเจ็เองอะ่ะคือ เขาอินกับเขามีเรื่องนี้อยู่ในหัวของเขาที่จะเล่าแบบว่าเขาเขาแบบว่าเป็นหนังสือที่อยากจะเล่าตัวเองอ่ะอันนี้อ่านมาจากไอ้ท้ายบทตอนท้ายของเล่มพิมพ์เจ็ดนี่แหละว่าเออเราเราเขามีแบบมีมีมูดนี้ด้วยเว้ยแบบเหมือนตัวละครหรืออะไรเขาอยากเล่าเรื่องของเขาเองอ่ะกับอ่าช่วงอายุอีกอีกอันหนึ่งที่ที่เราอยากอยากอยากได้ฟังได้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 ยินจากคนอ่าน กลุ่มอายุ้ายๆเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าคุณอายุ40อัพไปแล้วที่อายอาุมากกว่าตัวมุลคามีอายุ38ตอนที่เขียนหนังสือเล่มเนี่ยคุณอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างด้วยอายุด้วยประสบการณ์เนี่ยมันทําให้คุณมองเห็นภาพชีวิตกว้างๆแล้วมองย้อนกลับไปในนิยายเล่มเนี้ยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะแก่นของเรื่องเนี่ยมุลคามีเขาต้องการอธิบายอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้ว่ะกลับมาอ่านอีกรอบนะพี่เน็ตเราตั้งใจเลยว่าวันนี้ถ้าถ้าได้คุยกันในพอดแคสต์อยากจะชวนทุกๆคน นึกถึงความรักของตัวเองตอนอายุ20กันไหมอะไรเงี้ยความรักของของเราที่อาจถ้าใคร20กว่าก็เกิดสิ่งที่คุณเจอกันอยู่นั่นแหละแต่ว่าถ้าใครที่อ่านเล่มนี้เมือ่อ1ิปปีที่แล้วหรือตอนที่ตัวเองอายุ20กันตอนนี้มันนึกนึกถึงความรักพวกนั้นกันเพราะว่าเราเล่าเรื่องเรื่องยอ่อๆไหม เผื่อผ้าหลายคนอาจจะยังไม่เคยอ่านเล่มนี้อย่างนี้แล้วกันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนอร์วิเจียนวูดเนี่ยถ้าหลายๆคนที่อ่านแล้วแล้วกันเนาะหรือคนที่ไปอ่านเรื่องย่อทีเซอร์ของนิยายเร่มเนี่จะรู้ว่า Norwegian Wood เป็นชื่อเพลงของ The Beatles ใช่ป่ะซึ่งอ,อย่างที่บอกกันเนาะว่าเพลงอะทำหน้าที่สำคัญมากๆในนิยายเรื่องนี้ใช่ป่ะเพราะว่าตั้งแต่แบบบทแรกเนี่ยเพลง No r w e g i a n w o o d ก็ดังมาในลำพง บนเครื่องบินเลยแล้วมันเริ่มคิกความทรงจําอะไรบางอย่างของโทรุเนี่ยแบบว่าท่วมทนขึ้นมาใช่ปะ่ะหนังสือเล่มนี้ยก็เลยอย่างที่บอกนะว่ามีที่มามาจากเพลงของเดอะบิทเทิชื่อว่า n o วิเจนวูดนะครับคือพอพูดถึงเรื่องเพลงเนี่ยใครหลายๆคนเวลาอ่านโนวิเจนวูด Wood, ก็จะอดไม่ได้ที่จะไปหาเพลงบ e ทเทิลฟังหรือว่าหลายคนก็รู้จักเพลงเพลงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอ สิ่งที่เราอยากจะเด่นตรงนี้พี่เน็ตคือไปอ่านเนื้อเพลงแล้วมันเหมือนเรื่องเลยเว้ยเนื้อเพลงมันร้องว่า I once had a girl or should I s a y she had me ก็คือแบบว่าครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วฉันเคยมีแบบว่ามีแบบผู้หญิงคนหนึ่งที่ตกลหลุมรักเลยจริงๆแล้วเธอต่างหากที่มีชั้นยเงี้ยแล้วก็เธอก็แบบชวนฉันไปที่ห้องของเธอแล้วก็มันดีจังเลยนะ o v a t i n Wood ประมาณอย่างเนี้ย ก็คือมันแล้วก็ในเนื้อเพลงแต่ละท่อนน่ะคือ,อเพลงนี้เหมือนจอร์เลนนอนแต่งเป็นหลักแล้วก็พอแมคคาที่เป็นช่วยแต่งบางบางท่อน,น,นอะไรเงี้ยเนาะแล้วมันก็แบบเราว่าเฮ้ยมันเหมือนโครงเรื่องของ w e g ิเจ Wood ใครใครทีอ่อ่านแล้วลองไปอ่านเนื้อเพลงแล้วเทียบกันดีๆมันเหมือนแบบสตรัคเจอร์ของ w น g i a n Wood ของนิยายเลยอะ่ะมันเป็นซีนที่ชัดเจนมากอ,มอยู่ในบทที่สามพี่โจคือพูดถึงเรื่องเพลงนิดนึงอะเนาะว่าเพลงนี้จอร์เลนนอนแต่งใช่ป่ะแล้วก็ ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันพ้องหลายๆอย่าง ứng, กับ<ๆ>เรื่องเนาะ จอร์แดนบอกว่าเพลงนี้มันเป็นเรื่องของเลิฟแอบแฟร์ใช่ของเขาคือเขาพูดถึงแบบว่าชูรักใช่ใช่ใชแล้วก็คือถ้าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันคือชูรักอ่ะชวนไปที่ห้องอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมแล้วก็ในเนื้อเพลงอ่ะเขาจะพูดถึงแบบว่าเฮ้ยในห้องอพาร์ตเมนต์เป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาพูดถึงในห้องนั้นอ่ะมันปูพื้นด้วยไม้สนราคาถูกเป็นไม้สนน o ร์เวย์เนใช่ไหมเขาแบบไม้นอรเวยเจนนอร์เวย์เจนวูดใช่ไหมครับแล้วก็พูดว่าเวิร์ต่างๆในเพลงอ่ะมันก็คือบอกว่าแบบเอ้ย นั่งบนพรมบนพื้นห้องแล้วก็ฟังแผ่นเสียงกินวายที่เหลืออยู่อะไรเงี้ยมันคือถ้าอ่านไปถึงบทที่สามนะจะรู้ว่าเฮ้ยอ้าวเพลงเนื้อเพลงเนี่ยมันคือฉากในห้องพักของนาโกะในตอนที่สองคนเนี้ยไปเป่าเค้กวันเกิดม,มันเกิดของนาโกะคืนนั้นคืนวันเกิดปียี่สิปีของนาโกนะเนอะแล้ว,แล,วลแล้วแสบนะไอ,อ,นอ,นอ,นนนอ้จอเลนอนตอนนั้นอะจอเลนนอะมีเมียแล้วชื่อซินเทียเนาะยังไม่ใช่โยโกโอนะแล้วก็เนี่ยก็พูดง่ายว่าแอบไปมี ไม่มี่างว่าวันไนส์แตนกับผู้หญิงที่พี่ในเล่าเมื่อกี้เนี้ยแล้วแล้วจอร์แดนนอนน่ะจําพื้นไม้ได้จําบรรยากาศห้องได้ทุกอย่างเลยแต่ที่แบบแถลงข่าวแต่จําไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนั้คือใครเว้ยอันเนี้ยมันเหมือนมาเป็นแก่นหรือเป็นธีมหนึ่งของของการเล่าเรื่องในหนังสือนิยายนี้ด้วยเนาะก็ฉันบอกว่าแบบผมอ่ะทึกทักเอาเองแล้วกันเนาะว่ามุลละคามีอ่ะต้องฟังเพลงเนี่ยแล้วก็อ่านเนื้อแล้วแหละแ,แล้วก็รู้เรื่องอะไรบางอย่างแล้วก็แบบเฮ้ มันมีเอลเมนที่ที่น่าสนใจที่จะเอาไปขยายต่อเป็นเรื่องสั้นแล้วก็นิยายในลำดับถัดมาใช่ไ่ะเพราะฉะนั้นเน่ะเริ่มต้นของมันเลยอ่ะ เรื่องนี้โนวิเจนบูดอ่ะเคยเป็นเรื่องสั้นมาก่อนเรื่องสั้นตอนนั้นใช้ชื่อว่าไฟร์ฟลายใช่ปะหิงห้อยโอตารุเนาะแล้วก็เรื่องสั้นเรื่องไฟร์ฟลายเนี่ยหิงห้อยเนี่ยนะครับออกมาในปี1983ก่อนใช่บ้าก็อย่างที่บอกว่าอตอนเรื่องสั้นออกมาคนก็เซอร์ไพรส์แล้ะเพราะว่าแบบเฮ้ยคนคนเคยอ่านมุราคามิแบบที่มันเป็นเซอร์เรียลเริ่มมีแบบตัวตัว ตัวละครแปลกๆออกมาแบบมีอยู่ดีก็มีแบบแกะพูดได้อยู่ดีก็มีแบบอันนั้นอันนี้อยู่ในเรื่องสั้นแม้แต่ในเรื่องสั้นก็มีแบบเอลเมนต์ของมูลคามีค่อนข้างเยอะแต่เรื่องเนี้ยมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยแบบว่าแบบเซตกราวาใหม่ของมูลคามีว่าเฮ้ยมูลคามีเขียนเลิฟสตอรี่ทั่วๆไปก็ได้ไว้แล้วแถมเป็นเรื่องที่คนชอบด้วยแล้วก็เรื่องสั้นปี1983อันเนี้ยถึงจะพัฒนาออกมาเป็นนิยายที่ออกมาปี1987ภายหลังใช่ปะโดยโดยเอามาจากอ่าเรื่องสั้นอันเนี้ย ไปอยู่ในบทที่2กับ3แทบจเะเป๊ะเลยพี่โจถ้าเกิดอ่านเทียบกันระหว่างระหว่างเวอร์ชันเรื่องสั้นกับเวอร์ชันนิยายืม,ม,มืมอถึงจุดนี้สำหรับแฟนที่เป็นแฟนวิทอลสก็คงแบบพลาดเนวิจ o o ูไม่ได้แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือรู้ไหมว่า อ่า RM อ่ะ BTS กรีดเรื่อง Now Vision Wood มากๆเนาะคือแบบนางชอบ Now Vision Wood กับ 1Q84 จำได้ปีนตอนนี้บอกว่าตอนเราโพสเราคงจะติดแฮชแท็กนำจุนอ่านอีด้วยเนาะคือนำจุนชอบเรื่องเรื่องนี้มากๆแล้วแล้วแล้วเรื่องนี้มันมันเหมือนมีสัจธรรมหลายๆอย่างที่มากกว่าเรื่องความรักกับพี่เนทเราว่าเรื่องเนี้ยเอาจริงๆแล้วอ่ะพูดกันตอนนี้สั้นๆก็เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องความรักเว้ยสำหรับชันนะ มันเป็นเรื่องของความเจ็บปวดจากความรักต่างหากไม่ใช่เรื่องความรักตรงๆแต่เดี๋ยวเรื่องไหไเดี๋ยวเล่าให้ฟังเราเล่าเรื่องย่อกันหน่อยไหมพี่เน้นก็เมื่อกี้เปิดๆไว้นิดหน่อยเนาะว่าบทที่หนึ่งอะ่ะมันคือเปิดเรื่องมาก็คือเป็นอทอรุวัตนาเบะเนาะผู้ชายอายุส7็แล้วกำลังนั่งอยู่บนเครื่องบินจะแบบเราออยู่ดีก็ได้ยินเพลงหนอเวนจนบูดแบบลอยมาจากลำโพงบนเครื่องตอนนี้เครื่องกำลังแลนดิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าแบบเฮ้ย ความทรงจําท่วมทนขึ้นมาแล้วแบบเขารู้สึกอาเจียนแอร์โฮสเตสก็มาถามว่าเฮ้ย hey, hey, เป็นอะไรอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือบอกว่าเป็นฉากเปิดฉากเปิดของเราใช่ปะแต่ว่าโทรุเนี่ยพูดต่อว่าเพลงเนี้ยมันทําให้เขาหวนไปนึกถึงทุ่งหญ้าในฤดูร้อนปีหนึ่งเก้าหกเก้าจุดนี้ขออ่านถ้าเปิดเรื่องตรงเนี้ยเราเราเรา,เราคิดอย่างนี้สิ่งที่กําลังจะอ่านจากจากหนังสือเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราเป็นผู้กำกับหนังเรื่องเนี้ย ซึ่งมันเคยมีหนังแล้วเนาะแวิตแต่ถ้าจะกํำกับอีกรอบเนี่ยเราอยากบรีฟคนทำโปสเตอร์ดีไซน์ด้วย2-3งาม p าร,ราที่เราจะอ่านตรงนี้ก็คือพอเขาโทรรู้ได้ยินเพลง n o r วิ g i a n บูดบนเครื่องก็นึกไปถึงตอนที่เขาอายุ9 9 2เทาแถวๆนั้นแลน้วหนังสือเปิดว่า18ปีแล้วสินะที่ผ่านไปแต่ผมก็ยังระลึกรายละเอียดทุกอย่างในทุ่งหญ้าวันนั้นได้อย่างจำชัดฝนโป,ปรยปลายหยาดละเอียดชะล้างฝุ่นผงบนใบไม้ ฤดูร้อนจนเทือกเขาขับเงาเขียวเข้มลมอ่อนเดือนตุลาพัดโปกเรียวหญ้าสูงท่วมศีษะให้ไหวเยือกเอลูริ้วเมฆขาวนวลหลงค้างพาดข้ามโค้งฟ้าฟ้าสีครามสดใสจนแทบจะบาดตาหากจ้องไปนานลมกระโชกพัดเกลียวผ่านทุ่งหญ้าและพุ่มผมของเธอก่อนจะลัดลอดเข้าไปในดงไม้เขียวพุ่มพลึกส่งเสียงกราวเกลียวสะท้อนกลับออกมา เสียงรางเลือนอ้อยอิงเคลื่อนมาถึงเราประหนึ่งกระซิบผ่านจากทวารของโลกอื่นเราสองไม่ได้ยินเสียงอื่นเราสองไม่ได้พบใครเรามองเห็นคนนกแดงฉานสองตัวตื่นกลัวโผบินขึ้นจากทุ่งหญ้าบินหายลับเข้าไปในป่าในขณะที่เราเดินเรากกกล่าวถึงบ่อน้ํา อืมอันนี้อยู่ในบทบทที่หนึ่งแต่ว่าตอนที่อ่านแรกๆตอนที่อ่านครั้งแรกแล้วกันยังตอนที่ยังไม่รู้เรื่องอ่ะก็แบบยังไงนะเรื่องคืออะไรนะอะไรเงี้ยแต่พออ่านไปหลายๆรอบแล้วแล้ววันนี้กลับมาอ่านอีกรอบนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าโอโหบทที่หนึ่งนี้มันเป็นมหาหัศาจารยร์มากอะ่ะมันสามารถสรุปเรื่องราวท,ทั้งหมดที่อยู่ในหนังสืออยู่ในบทที่หนึ่งได้ได้เยอะมากๆเลยใครกลับไปอ่านอีกรอบลอง ลองอ่านทีละตัวอักษรแล้วสังเกตเรื่องนี้ดีๆเนาะบทที่หนึ่งอ่ะพี่โจโที่พี่โจอ,อ่านมาทั้งหมดอ่ะผมนึกถึงถ้าอยู่ดีๆหนังของเราจะเปิดเรื่องด้วยด้วยฉากเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นฉากที่จะต้องแบบเป็นภาพคล้ายๆภาพฝันใช่เป็น,น่ัยอะไรเ<ม>ง<ม>ี้ยเออเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมันคือแบบความความทรงจําที่มันแบบคลิกขึ้นมาเนาะแล้วก็บทที่หนึ่งอ่ะพี่โจจริงๆแล้วว่าประโยคสุดท้ายอ่ะก็เป็นประโยคที่สําคัญมากๆใช่ป่ะเพราะประโยคสุดท้ายเนี่ยเขียนไว้ว่า ความคิดนั้นรินเติมความเศร้าแสนสาหัสในใจของผมเนื่องเพราะนาโกะไม่เคยรักผมเลยเจบแล้วคือผมรู้สึก <เ S 2> ว่า<ๆ>แบบเฮ้ยเนี่ยบทที่หนึ่งแล้ว,ลวมันบอกอะไรหลายอย่างมากเลยโดยที่ยังไม่ได้เข้าเรื่องอะไรนี่คือแค่เรื่องของผู้ชายอายุ37ที่ยู่ดีแบบเกิดอาการนึกถึงเมมโมรีของฤดูร้อนปี1969แล้วก็ฉากนั้นก็พูดมาตัวละครต่างๆเริ่มพุดขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีประโยคอันเนี้ยที่มันเหมือนเป็นประโยคที่อ่านแล้วจึ๊กอะ ถ้าถามฉันอะคือยังไม่ต้องขึ้นบทที่สองก็เจ็บเราอะก็เจ็บปวด<ช>อะคือเขานึกถึงเขานึกถึงผู้หญิงคนรักของเขาตอนที่เขายุยี่สิแล้วก็จบ ด้วยประโยคที่ว่าแต่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาไม่เคยรักผมเลยอ,อู้อูหูแบบเล่นเล่นแบบเล่นใหญ่ตั้งแต่แรกเลยอืมเพราะฉะนั้นบทที่สองสามตามมาเนี่ยเขาก็จะเริ่มเข้าเรื่องละอย่างที่เราแบบพูดไปช่วงแรกเนาะว่าบทที่สองบทที่สามนั้นถ้าใครเคยอ่านฉบับภาษาไทยอ่ะจะชื่อว่าเส้นแสงที่สูญหายเราร้องไห้เงียบงันเนาะซึ่งชื่อหนังสืออารวมเรื่องสั้นเนี่ยก็คือชื่อชื่อบทของเรื่องสั้นเรื่องนี้แหละเรื่องหิ่งห้อยนะครับแต่ชื่อไทยเนี่ยตั้งไว้สวยมากเลยเพราะว่าสองประโยคนีย มันทาหน้าที่สําคัญอยู่ในเนื้อเรื่องใช่ปะ่ะแล้วสองประโยคเนี้ถ้าเกิดใครมีฉบับที่เป็นรวมเรื่องสั้นนะครับลองเอากลับไปอา่านแล้วก็ลองมาเทียบกับสิ่งที่มันเป็นนิยายอยู่ในบทที่สองที่สามอะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเหมือนเป๊ะเลยอะเพราะว่ามูลาคามีอะเดเวล็อมาจากเรื่องสัน้นเรื่องน,นั้นแล้วก็เติมเติมรายละเอียดเข้าไปให้มันแจ่มชัดขึ้นเติมชื่อตัวละครเข้าไป<ๆ>เพราะตอนแรกในเรื่องสั้นเนี่ยยังไม่มีชื่อของว่านาโอกๆ อันนั้นจุดนี้เล่าเรื่องสั้นๆย่อๆแบบเร็วๆเผื่อว่าใครที่ยังไม่เคยอ่านจะได้นึกภาพพอคร่าวๆออกตลอดเรื่องเนาะเรื่องเรื่องนอร์วีเจนวูดจริงๆถึงแม้ว่าจะเปิดเรื่องตอนที่พระเอกของเราอายุ37ก็เปิดนิดเดียวว่ะจริงๆน้อยมากๆอละย้อนกลับไปตอนที่อายุ19 20กําำลังจะ20อยู่ในช่วงเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งแล้วเรื่องเรื่องมันเริ่มต้นตอนที่เ,เขา flashback กลับไปตอนมัธยมเขาเคยมีเพื่อนสนิทชื่อคีซึกิแต่ว่าเพื่อนที่ชื่อคีซึกิเนี่ย อ,อยู่มาวันหนึ่งก็ฆ่าตัวตายคิซกิมีแฟนสาวซึ่งแบบเป,เป็นเพื่อนของคิซกิด้วยตั้งแต่เด็กๆชื่อว่านาโอกะแล้วก็แนะนําให้นาโอกะกับเพะเอของเรารู้จักกันพอเข้ามาหาทีัยอยู่มาวันหนึ่งโทรุก็ได้เจอนาโอกะอีกครั้งแล้วก็แบบว่ามีความรู้สึกพูดง่ายๆว่าตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้แล้วก็แบบว่ามีมีแบบมีโมเมนต์ที่ดีทุกๆบา่ายวันอาทิตย์ที่เขาต้องไปเดินเดินเล่นกันในเมืองอะไรเงี้ยฉากบรรยายการเดินเล่นของโทรุกับนาโอกะก็โคตรดีอ่ะแบบว่าไปนู่นมานี่แบบสวยงามมากๆ แต่อยู่มาวันหนึ่งนาโอกะก็หายตัวไปไปไหนก็ยังไม่ได้บอกนะตอนนี้อะไรเงี้ยระหว่างนั้นโทรุก็ได้เจอกับเพื่อนใหม่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่ามิโดริมิโดริเป็นเหมือนฝั่งตรงข้ามของนาโอกะที่แบบว่าสวยซึ้งเศร้าไปเป็นแบบว่า เป็นแบบว่าสดใสเปรี้ยวแก่นแบบว่าร่าเริงอะไรเงี้ยชื่อมิโดริเองก็เป็นชื่อแปลว่าภาษาญี่ปุ่นแปลว่าสีเขียวเนาะซึ่งอันในที่นี้แบบเป็นซิมโบริของความสดชื่นสดใสด้วยอะไรเงี้ยมิโดริก็เป็นตัวละครที่คนรักมากใครที่เคยเป็นแฟนนิยายเล่มนี้ก็จะถูกถามเรื่อยๆแหละเป็นแบบอยู่ทีมไหนทีมนาโอกะโหรือทีมแบบว่ามิโดริกันอยู่เรื่อยๆแล้วที่เราโหวดๆกันมาก็50-50มาตลอดเป็นแบบว่า ณจุดนี้หลายคนก็เลยจะคิดว่านิยายเรื่องนี้เป็นนิยายรักสามเศร้าของโทรุนาโกะและมิโตริในมุมหนึ่งก็ใช่แหละแต่เราว่ามันไม่ได้เป็นนิยายรักสามเศร้าแบบที่หลายๆคนเคยอ่านหรือเคยคุ้นเคยว่ามีการหึงหวงกันแบบว่าแล้วสุดท้ายคนนั้นหึงคนนี้คนร้วพระเอกจะเลือกใคระอะไรเงี้ยคือแต่ละคนก็มีความรักที่งดงามคนละแบบที่อยู่ในใจของโทรุ แล้วเรื่องก็ดําเนินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งโทรู้มารู้ทีหนังว่าที่นาโกหายตัวไปอะ่ะเพราะว่าเธอต้องไปพักฟื้นอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งกลางป่าที่เกียวโตเป็นสถานพักฟื้นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลบ้านเนาะแต่ว่าเป็นสถานพักฟื้นจิตใจท,ที่ที่ค่อนข้างสงบอยู่ในป่าลึกอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งโทรู้ก็ได้ไปเยี่ยมนาโกลแล้วก็ได้เจอแบบเหมือนพี่สาวใจดีอีกคนหนึ่งที่คอยดูแลนาโกที่ชื่อว่าเรโกเป็นใช้เสียงดนตรีมาบําบัดจิตใจอะไรประมาณอย่างเงี้ย แล้วก็ระหว่างนั้นไอ้ริเลชันชิพระหว่างโทรุกับมิโดริที่มหาอะไรก,ก็พัฒนาไปเรื่อยๆมิโดริก็มีเรื่องราวนู่นนี่นั่นที่ประทับใจซึ่งเดี๋ยวเราคงพูดแหละว่าเราชอบอะไรในตัวมิโดริชอบอะไรในตัวนาโอกะบ้างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นี่คือเรื่องเรื่องย่อคร่าวๆแบบมไม่สปอยนะคือแต่หลังจากนี้ต่อไปอ่ะขอขอเตือนทุกคนก่อนอว่าแล้วมีโอกาสอย่างเ,าเราอาจจะคุยเรื่องนี้แบบสปอยเยอะหน่อยนะคือรู้สึกว่าคนที่อ่านนิยายเรื่องนี้น r w e g i เจน o o d อ่ะน่าจะมีจำนวนเยอะพอสมควรแล้วละ่ะแล้วอยากคุยกันแชร์กันสำหรับคนที่ได้อ่าน มาแล้วแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราอ่านนิยายเล่มน,นี้ตอน18ปีไปแล้วแล้วก็ย้อนกลับมาอ่านอีกครั้งอะไรเงี้ยเรารสึกว่าในช่วง18ปีเนี่ยก็จะมีคนอ่านแต่ละรุ่นแต่ละช่วงวัยที่อาจจะรีเลทกับตัวละครอายุ1 8 19หรือบางคนอาจจะรีเลทกับพี่สาวชื่อเรโกอายุมากหน่อยอายุ40อะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอ่านเล่มน,นี้ตอนที่โตเป็นผู้ใหญ่ละแล้วก็มีมุมมองอะไรบางอย่างที่เข้าใจมากขึ้นว่าชีวิตคืออะไรความรักคืออะไร ความเจ็บปวดคืออะไรแล้วก็สุดท้ายความตายคืออะไรแล้วมันให้ให้อะไรฝากบาดแผลหรือฝากริ้วรอยอะไรไว้ให้กับตัวละครแต่ละตัวบ้างอืมอืมเราอยากเริ่มจากเรื่องฉากที่เราชอบฉากนี้ก่อนพี่ณิเป็นฉากที่ที่แรกๆแ,แหละเปิดเรื่องมาบทที่สามเนี่ยก็เป็นช่วงที่โทรุก,กับนาโอกะเขาชอบไปเดินเล่นกันในเมืองเนาะ หนังสือเขียนว่าความสัมพันธ์ของผมกับนาโอกะคืบหน้าไปทีละน้อยเธอคุ้นกับผมมากขึ้นและผมก็ผ่อนคลายเมื่ออยู่ใกล้เธอเมื่อช่วงปิดภาคฤดูร้อนสิ้นสุดมา่าวที่ลายเปิดเธอใหม่อีกครั้งนาโอกะเดินเรียงเคียงคู่ผมประหนึ่งว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่สุดผมมองเธอในฐานะเพื่อนแล้วผมกล้าสรุปความเช่นนั้นอีกสองสาม p าร,รา g r ในหน้าถัดมาเขียนว่าเมื่อฤดูใบไม้ร่วงสิ้นสุด ลมหนาวเยื่อกระโชกผ่านมหานครนาโอกกจะเดินเบียดชิดท่อนแขนของผมผมรู้สึกได้ถึงลมหายใจเธอที่ลอดผ่านเสื้อกันหนาวหนาหนักเธอจะสอดแขนมากอดแขนของผมไว้หรือไม่ก็ซุกมือของเธอไว้ในกระเป๋าของผมในยามที่หนาวจัดเธอจะกอดแขนผมไม่แน่นร่างสันสทานเรื่องเหล่านี้ไม่มีความหมายอื่นใดมากไปกว่านี้ผมยังซุกมือล้วงกระเป๋าก้าวเดินต่อไป รองเท้าพื้นยางของเราแทบจะไม่เกิดเสียงใดๆบนพื้นทางเท้าเว้นแต่จะย่างเหยียบใบซิคมอแห้งกรอบที่หล่นเกลื่อนทางเท้าผมเสียใจแทนนาโอกะในทุกคราที่ได้ยินเสียงนั้นท่อนแขนของผมไม่ใช่ท่อนแขนที่เธอต้องการหากแต่เป็นท่อนแขนของผู้อื่นความอบอุ่นของผมไม่ใช่ความอบอุ่นที่เธอต้องการหากแต่เป็นความอบอุ่นของผู้อื่นในบางคราวผมรู้สึกเศร้าเสียใจรู้สึกผิดที่ผมเป็นผม,มคือ บอกตรงๆเลเนี่ยอ่านนี่ฉันน้ำตาไหลเลยเนี่ยคือแบบว่าเราน่าจะเคยมีใครที่เราไปเดินซุกแขนกันแต่เรารู้ว่าเขาไม่ได้ชอบเราอ,ะอ่ะเขาเขามีความรักความรักของเขาอยู่ที่คนอื่นอ,ะอ่ะเราว่าอันนี้แหละที่ทำให้เราทุกคนรีเตทกับหนังสือเล่มนี้ได้ผมว่าเล่าเลาแบบง่ายๆอย่างนี้ก่อนว่าฉากเนี้ยมันคือการ ไปเดทกับแฟนเพื่อนเดทกับแฟนเพื่อนคืออย่าลืมว่าทั้งนาวกกับโทรุเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดคือมาจากโกเบเนาะ,ะแล้วก็มาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในโตเกียวอะไรเงี้ยก็คือแบบย้ายบ้านมาอะไรเงี้ยแต่แต่อย่าลืมว่า2คนเนี้เคยรู้จักกันมาก่อนสมัยมยัธยมตอนที่อยู่โกเบใช่ป่ะก็รู้จักกันยังไงก็คือโทรุกับคิซูกิเป็นเพื่อนสนิทกันเนาะแล้วก็ เหมือนซีซูกิกับนาโกะเนี่ยก็คบกันเป็นแฟนกันตั้งเด็กๆคือในในในนิยายบอกเลยว่าบ้านใกล้กันแค่200เมตรแล้วก็เนี่ยคบหากันตั้งแต่ชั้นปถมเลยอะไรเงี้ยคือบอกว่าแบบรู้คือมันมันสนิทสนิทมากกว่าที่เป็นแฟนกันเพราะบอกว่าพัฒนาความสัมพันธ์ตั้งแต่เป็นเพื่อนบ้านใกล้แล้วก็แบบมันมันมันมีสายใยที่ที่เหนือเหนือเหนือเป็นแฟนแบบคบกันแบบหนุ่มสาวใช่ป่ะแต่ว่า เหตุการณ์อันนี้ไม่ได้สปอยนะครับเราไปอยู่ต้นต้น,นเลยเพราะว่าคิซึกิเนี่ยฆ่าตัวตายตอนอายุสิบเจ็ดใช่ปะ่ะแล้วเหตุการณ์ฆ่าตัวตายของคิซึกิเนี่ยมันเหมือนแบบสร้างรอยรอยรูใหญ่ๆเอาไว้ในในตัวนาโอกะแล้วก็ในตัวของโทรุด้วยใช่ปะ่ะแล้วตอนที่พวกเขาสองคนมาอยู่โตเกียวกันแล้วเนี่ยอันนี้คืออยู่ดีก็ไปเจอกันโดยบังเอิญบนรถไฟใช่ไหมแล้วก็แบบเฮ้ยไหนๆเจอกันแล้วก็ไปเดินเล่นกันใช่ป่ะแล้วฉากเนี้ย จริงๆผมก็ชอบชอบเหมือนพี่โจเลยชอบตรงที่แบบว่ามันเป็นความความรู้สึกไงเดียมันเราเราตอนแรกอะ่ะยังไม่ได้พัฒนาความรู้สึกว่าโอเคฉันฉันจะจีบเธอเนาะแต่รู้ว่านาโกะคือแฟนเก่าของเพื่อนสนิทที่สองคนอะ่ะรักกันมากพี่เนตเดทกับแฟนเพื่อนเนี่ยอืก็หนักหนาแล้วนะอืมเดทกับแฟนเพื่อนที่เสียชีวิตแล้วอะ่ะคุณไม่มีทางสู้เขาได้เลยอะ่ะเพราะว่าคิซูกิจะอยู่ใน ับตราอยู่ในใจของผู้หญิงคนนี้ตลอดการอ่ะอืมอมืมันคือประโยคนี้เลยอะ่ะความอบอุ่นของผมไม่ใช่ความอบอุ่นที่เธอต้องการหากแต่เป็นความอบอุ่นของผู้อื่นออืแบบว่าบทที่สามก็น้ําตาแตกแล้วฉันอะ่ะคือแบบแล้วก็อ่านมาสิบแปดีเฮ้ยแบบเออว่ามันมัน,มนเราสู้เขาไม่ได้จริงๆอะ่ะแต่ไปโจ้ อพออ่านไปอีกสักพักหนึ่งอะความหวังเริ่มมานะใช่ป่ะเพราะว่ามันจะมีะช่วงฤดูดหนาวถัดมาเนาะที่แบบว่าเฮ้ยสองคนไม่กลับบ้านไม่กลับโตโกเบแล้วก็ยังอยู่โตเกียวกันอะไรเงี้ยเพราะฉั้นบอกว่าก,ก็ยังชวนกันไปเดททุกวันอาทิตย์อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนั้นอะโทรู่าไปทํางานที่ร้านแผ่นเสียงใช่ไหมก็ซื้อแผ่นเสียงแบบห่อขวาญไปแล้วก็เอาไปให้หนาวโกะอะไรเงี้ยนาโกะก็ซื้อถุงมือมาให้โทรุแล้รู้สึกว่าช่วงเนี้ยเหมือนแบบว่าเขาเริ่ม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 บวก <c oughs> ะจะเป็นยังไงถ้าสองคนเริ่มเปิดหัวใจอันนี้ <c oughs> <ช>เป็นโค้ดที่อยู่ในหนังสือเนาะ<ช><ช>เรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันเหมือนเริ่มมีความหวังอะไรขึ้นเล็กน้อยจากจากความความเศร้าหรือความตายของคิซูกิที่เขาตายแล้วแบบฝังบาดแผลอะไรบางอย่างไว้ให้กับแฟนไว้ให้กับเพื่อนสนิทแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งที่แฟนและเพื่อนสนิทมาเดทกันเนี่ยแต่เฉพาะเรื่องเนี้ยมันคือความความแบบ ความหนักหนาของชีวิตอะพี่เนทเหมือนแบบเรามีไฟมาวูบหนึงเนาะเดี๋ยวช่วงที่พี่เนทว่าฉากที่พี่เนตว่ามันก็ทําให้พวกเราคนอ่านหรือตัวเรามีความหวังขึ้นมาได้วูบหนึงนะเขาทั้งสองก,ก็พัฒนากันไปเรื่อยเรากับว่าเราก็เชียร์แหละให้คู่นี้ว่าให้รักกันได้สักทีอะไรเงี้ยจนกระทั่งถึงแบบวันฉลองวันเกิดของเราโกก็ก็เขาทั้งสองคนก็ดูเหมือนแบบเป็นถึงจุดสูงสุดของแบบว่าชีวิตคู่ที่ดีอะดูเหมือนจะเป็นคู่ที่ท,ที่รักกันได้ดีแล้วแต่พี่โจ ถึงจะพัฒนาไปถึงจุดนั้นนะพี่โจแต่เต็มไปด้วยคําถามใช่เต็มไปด้วยคําถามในหัวของโทรุราอะไรรู้ว่าอ,อ,อย่างฉากวันเกิดของนนวโกะที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้มันเกิดของนนวโกะเนาะโทลุก็เลยแบบซื้อเค้ก วันเกิดมาแล้วก็แบบชวนกันไปที่อพาร์ตเมนต์ของนาโกะอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกนะเราเล่าไว้ตอนแรกว่า้ฉากในอพาร์ตเมนต์ของนาโกะเนี่ยคือฉากที่มันอยู่ในเนื้อเพลง No Vision w o o d เลยใช่ป่ะก็คือแบบว่าสองคนเป่าเค้กแล้วก็ดื่มไวน์กันอะไรเงี้ยแล้วพอตอนเริ่มดึกแนละ้วแบบสี่ห้าทุ่มแล้วรถไฟจะหมดอะไรเงี้ยโทลุก็เริ่มแบบโกนกวายกลัวรถไฟจะหมดก็เลยบอกว่า้จะบอกนาโกรดีไหมบอกขอกลับก่อนอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเขาไปอพาร์ตเมนต์ของนาโกกันหลายครั้งแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่เคยแบบมีอะไรกัน ช่ปะ่ะแต่คืนนี้อยู่ดีๆตอนที่โทรุบอกว่าแบบเนี่ยรถไฟจะเที่ยวสุดท้ายแล้วนะเราขอกลับก่อนได้เปล่าอะไรเงี้ยนาโกะร้องไห้ว่าเราร้องไห้ร้องไห,ห้แบบที่เอาทุกอย่างที่มันเป็นความเศร้าของตัวเองออ,อกมาในน้ําตาในคืนนั้นใช่ปะ่ะแล้วถ้าเกิดพี่โจเป็นโทรุจะทํำยังไง จะกลับหรือว่าจะอยู่ต่อแหมนะใช่ป่ะมันก็ต้องอยู่ต่อใช่ป่ะ้วาล้วนั่นก็คือเป็นที่มาของของของเซ็กส์ในคืนนั้นรแรกใช่ป่ะแล้วแล้วหลังจากเซ็กส์ในคืนนั้นอ่ะอันเนี้ยแหละที่เรารู้สึกว่ามันสร้างความไม่เข้าใจให้กับโทรุเอาไว้ตลอดทั้งเรื่องว่าหลังจากคืนนั้นไปนแล้วอะนาโกะอยู่ดีก็หายตัวไปใช่ป่ะก็เนี่ยที่แบบความความรักแบบแบบที่ แบบที่เหมือนลิฟลี่อยู่แล้วอยู่มาก็แบบมีแสงสว่างผ่านมาวาบหนึ่งแล้วก็เหมือนจะลอยดับไปอะ่ะเหมือนอะไรพี่เนตเหมือนฉากโปรของพี่เนตเรื่องไอ้นี่ปะล่ะหิงห้อยเปล่ะที่เหมือนว่าเหมือนโทรู้เนี่ยเขาเศร้าใช่ป่ะแล้วก็มีเพื่อนร่วมห้องก็เลยแบบเหมือนจับหิงห้อยมาปลอบใจใส่โคดมาให้อะไรอย่างเงี้ยพี่เนตเล่าไหมาเพราะเป็นฉากชอบพี่เนตอะเ,ออเราเราชอบฉากเนี่ยตั้งแต่ตอนที่มันอยู่เรื่องสั้นแล้วเนาะคือเรื่องสั้นอะมันเป็นเรื่องสั้นที่ไม่ยาวมากแต่รู้สึกว่าเออ ทำไมมูราคามิถึงเล่าเรื่องทั้งหมดเนี้ยแล้วมาปิดด้วยฉากปล่อยหิ่งห้อยบนดาดฟ้าใช่เราเราย้อนกลับไปนิดนึงก็คืออย่างที่บอกนะว่าบทที่อยู่ในเรื่องสั้นมันคือบทที่สองกับสามในนิยายเรื่องนี้ใช่ไหมบทที่สองนใหญ่ก็จะปูภาพให้เห็นว่าหอพักของโทรุเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็โทรุเนี่ยไปมีลูเมทชื่อชื่อว่านายสะอาดสตอมทรูเปอร์ <tro> เนี่ยครับเป็นคนบอกว่าแบบรักความสะอาดมากอย,างงอย่างนั้นอ,อย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อ,อธิบายถึง สิ่งที่แวดล้อมว่าเขาอยู่อาศัยยังไงเข้าเรียนชั้นปีหนึ่งเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยจนกระทั่งบอกว่าแบบเออเรื่องตลกตลกของสอ o ตอมท o เปอรกับเรื่องบรรดาเพื่อนในหอพักทั้งหมดอะ่ะก็คือเป็นเรื่องที่เอาไปเล่าให้นาโกฟังในแต่ละครั้งที่ไปเดทกัน แล้วก็เรื่องราวทั้งหมดก็มาถึงจุดที่วันเกิดของนาวโกเนาะที่สร้าง question mark ให้กับโทรุว่าทําไมหลังจากคืนนั้นไปแล้วว่าโนโกก็ไม่ติดต่อเขาไปเลยหายไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ในช่วงที่ยังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมอยู่ดีนาวโกหายไปอะ่ะ <c oughs> ก็มีอยู่วันหนึ่ง stormtrooper เนี่ยก็ไปเอาหิมห้อยใส่ในขวดกาแฟเก่าๆมาให้เขาอะไรเงีแ้ยบอบกว่าแบบเออนเนี่ยไปจับหิงห้อยมาแล้วก็โทร้เนี่ย ก็เอาหิ่งห้อยที่อยู่ในขวดเนี่ยขึ้นไปบ,บนดาดฟ,ฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็มาดูหิ่งห้อยนั่นแหละแล้วก็มีคมําบรรยายอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าคาบรรยายในช่วงเนี้ยมันเป็นการเซตธีมของเรื่องทําให้เห็นภาพอะไรบางอย่างให้ชัดเหมือนกันเออทะลุขึ้นไปบนดาดฟ,ฟ้าเนี่ยแล้วก็ปล่อยหิ่งห้อยแล้วก็หิ่งห้อยเนี่ยก็ค่อยๆคลานไปยังไม่บินไปช่วงแรกเนาะไม่บินเออแล้วสักพักหนึ่งอ่ะหิ่งห้อยอ่ะก็ยังไม่ยอมเปล่งแสงด้วย สักพักหนึ่งก็บินออกไปบินไปสักพักหนึ่งก็เริ่มแบบว่าอ่ะวาบแสงขึ้นมานิดหนึ่งนิดหนึ่งอะไรเงี้ยโทรรู้บรรยายบอกว่าแบบเออแสงนั้นน่ยมันดูเลือนรางเหมือนกับ l อ s t s o จิตวิญญาณที่หลงทางตรงนี้เขียนว่า หิ่งห้อยบินหายลับไปนานแล้วแต่แสงกระพริบวับวาว,วาวยังตรึงอยู่ในตัวผมแสงอ่อนล้าวาววามในความมืดผนึกใต้เปลือกตาเหมือนวิญญาณหลงทางอแล้วแล้วถัดมาโทรู้อ่ะเหมือนเอามือจะคว้าแสงนั้นเอาไว้แล้วก็พูดอีกครั้งหนึ่งว่าแสงนั้นนะยังอยู่แต่ว่าเขาไม่สามารถคว้าให้มาเป็นของเขาได้ผมยื่นมือไปข้างหน้าควานหาในความมืดอีกครั้ง ปลายนิ้วของผมไม่อาจสัมผัสสิ่งใดแสงเรื่อยยังวาววามเลยไกลเกินกว่าปลายนิ้วจะเอื้อมถึงอืมผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะซีนเนี้ยค่อนข้างสําคัญในในสาหรับผมแล้วกันเนาะว่ามันเป็นซีนตัวแทนของนิยายทั้งเรื่องว่าเฮ้ย <i> แสงหิ่งห้อยที่เรายังเห็นเส้นแสงของมันแบบค้างอยู่ในแบบสมองของเราใช่ป่ะแต่ว่าของจริงมันไม่อยู่แล้วนะแล้วแล้วเราพยายามจะเอื้อมมือเข้าไปจับแสงนั้นคว้าแสงนั้นไว้ให้ได้<ส>แต่สุดท้ายแล้วเนะี่ย แสงนั้นอะไม่มีอะไรเลยอะเป็นแค่ความว่างเปล่าเคยมีความรักแบบนี้กันไว้อะอืมคือแบบว่าที่มันกําลังจะจะดีแล้วเนาะเหมือนแบบว่าง่ายๆว่าแบบก็เขาก็มีอะไรกันคืนนั้นกันแล้วอะไรอยู่มานหนึ่งก็หายไปแล้วก็ทิ้งไว้แต่แสงที่ที่มันลิบหลี่ลิบหลีในความทรงจําคนเราเคยมีความรักที่มันแบบกําลังจะดูดีแล้วว่ามันเหมือนดีๆแล้วอยู่ๆเกิดอะไรขึ้นบางอย่างก็ไม่รู้ เขาก็ต้องจากเราไปด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเราพยายามจะเอื้อมคว้ายังไงก็คว้าไม่ถึงเหมือนหินห้อยที่กําลังกำลังค่อยๆบินจากไปอ่ะสิ่งที่ไอ้แสงแวบๆเนี่ยมันก็คือยังอยู่อยังอยู่ในในใจเราความสวยงามความสว่างความสวยงามทั้งหลายยังอยู่ข้างในเราแต่ว่าเราก็รู้ว่าเราเอื้อมคว้ามันไว้ไม่ได้แล้วอ่ะมันกําลังจากไปแล้วลองลองเอาตัวเองเป็นโทรุด้วยกันเนาะสมมติเนี่ยว่าอ่าเหตุการณ์เริ่มต้นตรงเนี้ยว่าย<ๆ>ูริดีเราไปเจอนาโกะบนรถไฟ<ๆ>ใช่ป่ะโดยบังเอิญใช่ป่ะซึ่งรู้อยู่แล้วล่ะว่าโนโกะ เป็นแฟนเก่าเพื่อนสนิทของเราซึ่งเพื่อนสนิทของเราค่าตัวตายไปใช่ไหมแน่นอนเรารู้ว่านาโกะน่าจะต้องเศร้ามากๆใช่ไหมแต่ว่า,าเหตุการณ์ที่เจอกันโดยบังเอิญน,นั้นแล้วเดเวล็อก,กันมาหลายเดือนเลยจนกระทั่งอย่างที่พี่โจวากฉากที่พิ่โจช,ชอบก็คือตอนที่เขาเริ่มไปเดิน ในสวนกันใช่ไหมแล้วก็เ,เริ่มแขนชนกันแต่แต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขารู้สึกว่าไอ้แขนที่ชนนั้น,นมันเป็นความอบอุ่นบางอย่างนั่นแหละแต่แต่แล้วเขารู้ว่าความอบอุ่นเนี่ยมันไม่ใช่ของเขาใช่ไหมคือรู้ด้วยอยู่แล้วว่าแบบถึงแม้ว่าเขาจะอาชอบหรือรักนาโกะแค่ไหนอะนาโกะอาจจะยังไม่ไม่สามารถแบบว่าเปิดหัวใจให้กับเขาได้เพราะว่าในตัวของนาโกะมันเต็มไปด้วยความความเศร้ายังเหลือความตายของคิสกิอยู่ในนั้นแบบเต็มที่เลย ใช่ป่ะแล้วแล้วอยู่มาวันหนึ่งอ่ะในวันที่เริ่มต้นเหมือนเรื่องจะจะดีเหมือนแบบเหมือนหิ่งห้อยอยู่ในมือเราแล้วว่าเริ่มแบบว่วา,วาแบบเปล่งแสงแล้วอะไรเงี้ยในวันที่นาโกะกับเขาแบบเออเริ่มเริ่มเริ่มมีอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยแต่อยู่มาวันหนึง่งอ่ะหิ่งห้อยก็ก็ไปแล้วแล้วก็เหลือทิ้งไว้ให้ให้แค่แสงอ่ะแล้วเราเราเราจะอยู่ในภาวะที่แบบนเนี้ยเส้นแสงของหิ่งห้อยมันยังแบบว่าแบบเป็นภาพอยู่ในในตาของเราอะ แต่ว่าคว้าเท่าไหร่เราก็จับไม่ได้นะอะไรย่างเงี้ยผมรู้สึกว่านี่คือ,อ,อสิ่งที่กําลังจะอธิบายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนาโอกะอีกต่อไปทั้งเรื่องอออแล้ว,แล,วแล้วชีวิตจริงก็เข้ามาพี่เน,นหลังจากตรงเนี้ยในปีหนึ่งเก้าหกแปดตามท้องเรื่องแต่แถวนั้นน่ะนักศึกษาของในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นน่ะกาลังเกิดการประท้วงเพื่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศในตอนนั้นก็แบบเหมือนรื้อระบบโครงสร้างต่างๆมากมาย เซตติ setting, ้งก็จะเป็นเซตติ้งแบบวุ่นวายวุ่นวายหน่อยของเหล่านักศึกษาที่กําลังแบบพึกเหิมมันเอะมีม็อบนู่นนี่นั่นแบพูดง่ายๆแล้วก็โทรุซึ่งกําลังแบบว่าใจสลายจากการจากไปของนอโกรอ่ะก็เจอเพื่อนใหม่ที่ชื่อว่านางาสวะนางาสวะเป็นเพื่อนหล่อรวยเก่งเนาะแล้วก็เอาหญิงเก่งเอาเออเอาหญิงเก่งมากอะไรเงี้ย<ๆ>แล้วก็มามาชอบโทรุตรงทย่อมเห็นว่าติดใจที่แบบว่าโทรุอ่านหนังสือเหมือนกันแล้วก็แบบว่าเออเป็นคนก็คุยถึงหนังสือกันสองคนอะไรเงี้ย แล้วก็หลังจากนั้นก็พาโทรุไปตะเวนเที่ยวราตรีอย่างที่พี่เน็ตว่าโทรุก็เหมือนแบบเออก็ไปวันนั้นสไตล์กับผู้หญิงคนนู้นคนนี้โดยคิดว่าแบบอยากให้ตอนกอดของเขากับผู้หญิงมากหน้าหลายตาคนนี้เป็นกอดของนาโอกะอืมคือในระหว่างที่เขากำลังสับสนว่าเฮ้ยอยู่ดีนาโอกะหายไปทำไมใช่ป่ะก็มีเนี่ยนางาวสวะพาไปบอกว่าแบบอเที่ยวหญิงไปคลับไปบอกว่าแบบนั้นนี้แล้วก็เจอผู้หญิงคนนั้นคนนี้แล้วก็ไปนอนแบบเปลี่ยนหน้าไม่ซ้ำกันเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะบอกว่า โทลุก็จะได้ลืมๆเรื่องโนโกะไปบ้างแต่ไม่เลยอโทรู้เนหลังจากที่เขาเขาแบบใช้ชีวิตสายดาร์กก,ก,กับนางาศาสตเพื่อนใหม่ไปช่ห้องราตรีกันเนี่ยก็อยู่มาวันหนึ่งหลังวิชาประวัติศาสตร์ก็แบบว่านั่งกินข้าวกลางวันอยู่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมานั่งขอานั่งด้วยได้ไหมบอกว่าแบบก็นั่งสิอะไรงเงี้ยก็เริ่มจากตรงนั้นนะผู้หญิงคนนี้ก็คือมิโตริเนะมิโตริเนี่ยเป็นเหมือนภาคสดใสของของของนิยายเล่มเนี้ย ชื่อตัวชื่อมิโตริเองก็อย่างที่ว่าแบบตรงตัวก็คือแปลว่าสีเขียวเป็นสีของความสดใสในหนังสือก็บรรยายถึงว่าเธอเป็นคนแบบว่าผู้หญิงสูงขาย,ยาวแต่งตัวเปรี้ยวใส่แว่นตาด,ดำใส่ชุดสวยๆเป็นสาวโตเกียวแบบเต็มตัวแล้วก็นําความสดใสมาให้โทรุไม่น้อยอะในห้องเลคเชอร์พี่โจก็ค,คือแบบเจอกันครั้งแรกเนะี่ยมิโดเรยมาขอนั่งข้างๆแล้วก็วัตถุประสงค์คืออะไร ต้องการยืมเลคเชอร์อ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเรียนก่อนหน้านั้นใช่ป่ะก็ยืมเลคเชอร์แต่ว่าพอยืม lecture, เลคเชอร์แล้วก็บอกว่าแบบเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวเ,เดี๋ยวเอามาคืนแล้วเลี้ยงข้าวนะนี่คือมูกข, <c oughs> ของนะใช่ใช่ดูนึกของนะแล้ววันที่จะต้องแบบนัดเลี้ยงข้าวตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยน้าก็เบี้ยวทอรู้มันก็แบบเออก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็เป็นแบบเหมือนเป็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็เข้าๆ,อ,าๆ,อ,าๆออกๆกับชีวิตคือมิเตอริเนี่ยเป็นสาวโตเกียวเต็มที่ก็คือมีมีร้านหนังสือที่เป็นเป็นร้านหนังสือของแบบชุมชนอยู่ในโตเกียวนั่นแหละอยู่ที่ถนนสายหนึ่งอะ่ะไม่ได้เป็นร้านหนังสือใหญ่แต่ก็ไม่ได้เล็กมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็นางก็เป็นคนชอบทําอาหารก็ชวนโทรุไปบ้านอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงมิเดรินะพี่เนฉากที่เชื่อว่าหลายคนก็คงชอบเหมือนเราคือฉากที่ วันที่เขาไปบ้านกันแล้วข้างบ้านไฟไหม้แล้วคู่นี้ก็ขึ้นไปแบบานั่งคุยกันกุงง้งยงิ้ง,งุ้งยิงแบบว่านู่นนี่กันอ่ะอแล้วก็จบก็จุ๊บเบาๆอะไรเงี้ยอืเป็นฉากแบบ ถะท้อนถึงนิสัยของมิโดรีได้ได้ไดน่ารักมากอ,ะอ่ะไ,ไม่ไม่แบบดูแบบนางเจ๋งมากอ่ะผู้หญิงคนเนี้ยคือถ้าเรื่องของโทรุกับนาโกะเป็นเรื่องของความตายของคิซึกิเป็นเรื่องของแบบว่าความไม่เข้าใจว่าทําไมอยู่อยู่ดีๆเธอเปลี่ยนอารมณ์จากดูดูเหมือนแบบตอนเจอกันร่ราเริงแต่แบบสักพักหนึ่งเดทก,กันไปสักชั่วโมงหนึ่งอารมณ์เปลี่ยนไปเป็นคนละคนอีกแล้วอะไรเงี้ยทาไมทาไมถึงมีคําถามเยอะจังว่านาโกะคิดอะไรอยู่ รือมีบาดแผลอะไรในใจอยู่เยอะเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยมิดเดิลลีนี่คืออีกภาคหนึ่งไปเลยอะอย่างที่พี่โจบอกว่าแบาบฉากที่ทุกคนประทับใจคือฉากที่ไปบ้านซึ่งเป็นแบบร้านหนังสือเนาะแล้วก็ขึ้นไปบนดาดฟ้ากันในขณะที่ข้างๆบ้านเขาแบาบไฟไหม้กันอะไรเงี้ยสองคนเนี้ยเอ่เอท่ารู้มันยังแบบพูดเลยว่าแบบเฮ้ยมิดริลบ้านเขาไฟไหม้อยู่รถอับเพลิงมาเต็มไปหมดแล้วแล้วเรามานั่งแบบดื่มกันอยู่ตรงนี้เรานั่งดูไฟไหม้ราวกับเป็นมหระพอยู่อย่างเงี้ย ข้างบ้านเขารู้เข้าอ่ะเขาจะไม่ว่าวเหรออืมอืมอืมอ,มอ,มอมแล้วมิโดริเนี่ยเราชอบที่นางแบบเป็นผู้หญิงที่เปิดเผยเรื่องเซ็กอะอเหมือนจะคุยเรื่องเซ็กท่านู้นท่านนี้แบบขำๆกันอยู่ตลอดเวลาม,มันมันมีความอมองโลกในแง่ดีสดใสเนาะแต่ว่ามิโดริเนี่ยตามท้องเรื่องก็คือมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็กับกับโทรุเนี่ยเรียกว่าเป็นเพื่อน เพื่อนใหม่ที่สนิทกันขึ้นเรื่อยๆแล้วกันเรื่องของเรื่องคือแต่ละคนน่ะไม่ได้ปิดบังว่าว่าชอบแอบคบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนบอกไปเลยว่าฉันมีแฟนอยู่แล้วนะใช่ใช่แล้วพี่เนทชอบชอบฉากไหนของมิโดริเป็นพิเศษไหม,มเราเราชอบอยู่ ฉากหนึ่งซึ่งอันเนี้ยแบบว่าไปไปทางกลางๆเรื่องละตอนที่มันมีอยู่แบบเหมือนช่วงที่แต่ละคนงอนกันใช่ปะแล้วก็ฉากคืนดีเราเรียกว่าฉากคืนดีแล้ววันคู่ในช่องงอนก็คืนดีกันเออก็มีมีวันหนึ่งบอกว่าแบบอะไรจะคืนดีกันแล้วล่ะอ๋อเล่าย้อนกลับไปนิดนึงว่าทําไมถึงงอนกันก็มีอยู่วันหนึ่งเนาะที่มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างอะไรกันแล้วก็แล้วก็ตอนนี้เขามาเจอกันอะไรเงี้ยก็นัดกันไปเดท แต่ว่าเดทกันได้แป๊บเดียวอะไรเงี้ยมิดดลีก็บอกว่าแบบเฮ้ยพอดีฉันมีธุระด่วนฉันต้องไปเจอพี่สาวที่กินซ่าใช่ป่ะต้องรีบออกไปก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เอาจดหมายแบบจดหมายน้อยอ่ะบอกว่าให้โทรุอ่านระหว่างที่โทลุแบบแอบไปซื้อน้าใช่ป่ะก็เขียนอะไรไว้ให้โทลุตอนที่จะไปกินซ่าใช่ป่ะตอนโทลุอ่านมิดดลีน้อยใจว่า เธอไม่รู้หรอกเหรอว่าวันเนี้ยฉันตัดผมมามาออฉันเลือกเสื้อผ้าสีที่ฉันชอบที่สุดเพราะฉันตั้งใจว่าวันเนี้ยฉันจะมาบอกเธอว่าหลังจากที่เราคุยกันเมื่อคราวที่แล้วอืฉันไปบอกเลิกกับแฟนอเพื่อที่จะมาคบกับเธออืแต่เธอไม่สังเกตตัวฉันเลยเธอมัวแต่คิดถึงอะไรอยู่ แล้วมันมีฉากคืนดีไงหลังจากที่แบบเหตุการณ์นี้มันเปลี่ยนมันผ่านไปแล้วเนาะก็ก็มีมีฉากที่โอเคบอกว่าแบบฉันคืนดีฉันฉันแบบให้อภัยเธอละ<ม>อะไรเงี้ย<ม>ก็ชวนกันไปที่ห้างแล้วก็บอกว่าแบบชวนกันขึ้นไปบนดาดฟ้าที่ฝนตกอยู่อะไรเงี้ยโทลุก็กลางล่มไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามิโดริบอกว่าแบบเฮ้ยโทลุเธอเอาล่มอ่ะวางก่อนได้ไหม,ม,มเพราะตอนเนี้ย ฉันต้องการให้มือสองข้างของเธอมากอดฉันอุ๊ยดังนี่เรา, <laughs> เ,ราเราชอบตรงที่มิโดลิเป็นคนที่รู้สึกอะไรก็พูดออกมาเลย <laughs> ใช่ <laughs> ใช่ป่ะแล้วก็อย่างที่พี่โจบอกว่าแบบไอ้รู้สึกอะไรที่พูดออกมาเลยอะมันลามไปถึงขั้นบอกว่าแบบ ฉันไม่คนทะลึ่งนะนี่อันนี้อันนี้นายเป็นคนตลกพี่เ <c oughs> นี่ยนาเป็นคนตลกแล้วก็สดชื่น,อ,น,นอันนี้อันนี้ไม่มีอยู่ครั้งหนึ่งคือแบบมันก็นัดกันยังไงไม่รู้แล้วก็มีโริแบบว่าเออบอกว่าเฮ้ยเราจะไปดูหนังโป๊ก,กันไม่ใช่เหรอวันเนี้ยม,มิดอริเสนอเนี่ยเลือกเรื่องซาดิสมาโซกิตอุบาทสุดเด็ดเลยนะอืมเราออกจากบาร์เล่าไปยังร้านปลาไหลย่างกินอาหารอิ่มท้องเดินต่อไปยังโรงภาพยนตร์ลับเฉพาะซอมซ้อที่สุดที่ฉายหนังสวัสดสามเรื่องควบ เท่าที่ผมค้นมาได้จากหนังสือพิมพ์คือคือ,คอแบบมิโอริยชวนไปดูหนังแบบเหมือนโรงหนังชั้นสองที่ฉายหนังโป๊กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในโรงเนี่ยไอเขาก็คุยกันตอนที่หดังโปฉายอยู่บนจออนะไรย่างเงี้ยสองคนนี้ก็คุยนู่นนี่นั่นบอกฉันซีวัตนาเบคคุงดูคุณดูหนังแบบนี้แล้วทะมึนชูชันหรือเปล่าอืก็เป็นบางคราวเรื่องธรรมดานี่ครับเขาสร้างหนังเพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศอยู่แล้ว หมายความว่าเมื่อใดที่ฉายถึงฉากนี้ผู้ชมในโรงหนังจะต้องตั้งโดเดชักธงขึ้นเสากันทั่วหน้าเลยเหรอสามสิบสี่สิบต้นชูสลอนพร้อมเพ,พรียงกันภาพหน้าตื่นตาตื่นใจไปเลยจริงไหมเออผมไม่ค่อยมองในแง่นี้มาก่อนคือนางเป็นคนตลกอะ่ะแม้กระทั่งแบบรเรื่องเซ็กนางก็มองตั้งแต่เล่าว่าสมัยก่อนที่ขายแมก็กกาซีนที่บ้านก็มีหน้ากลางของแมก็กกาซีนแม่บ้านที่จะมีหน้าที่สอนท่าร่วมเพศใหม่ๆใ,ให้คุณแม่บ้านไปใช้กับคุณพ่อบ้านอะ่ะอืม,อมนางเป็นคนที่แบบเปิดเผยกับเรื่องนี้แล้วก็ แต่ทั้งสองคนก็ไม่ได้มีอะไรกันในช่วงแรกๆนะเป็นเหมือนเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆครับแล้วก็เรื่องเนี้ยเรื่องที่บอกว่าอยู่ดีๆก็มาบอกมาเล่าให้ฟังเล่าให้โทรุฟังว่าตัวเองเป็นคนทะลึ่งนะเพราะว่าเพื่อนชายของฉันนะแฟนของมิโดรีะรับไม่ได้ใช่ว่านางแ <laughs> บบชอบคุยเรื่องทะลึ่งอ่ะฉันก็ไม่เข้าใจ<ะ>ว่าทาไมบบแฟนฉันรับไม่ได้เรื่องที่ฉันเป็นคนทะลึง่ง <laughs> เ,<อ>เพราะฉันบอกว่าแบบถ้าเราจะคบกันถึงแม้ว่าจะเป็นแบบว่าแบบเพื่อนกันอยู่นะฉันขอบอกเธอไว้ก่อนว่าฉันเป็นคนทะลึ่งนะอะไรเงี้ยเออ เวลาใครอ่านมาถึงท่อนแถวๆมิโดริเนี่ยเชื่อเถอะว่าทุกคนจะได้รับความแบบชุบชูใจอะ่ะเพราะนางเป็นคนน่ารักมันทําให้นาวิเจนวูดมีมีภาพของความผดใสวูบเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วทุกคนอะ่ะอ่านอ่านไปก็อยากเชร์แหละว่าเฮ้ยลืมนาโอโกเฮอรักมิโดริไปเลยเฮอแกจะมาติดยึดติดกับว่าผู้หญิงอดีตซึ่งแบบว่าเขาก็ไม่ได้ชอบแกด้วยแบบว่าแต่ว่าแกไปคิดเอาเองว่าแกจะต้องรักเขาตลอดไปทําไมอะไรเงี้ยรักคนใหม่ไปเลยดีไหมอะไรเงี้ยแล้วเรื่องแถวๆนี้ก็กลับตัด,ตด กลับมาที่ฝั่งนาโอกะบ้างมันก็คือวันหนึ่งนาโอกะก็ส่งจดหมายว่าว่าเฮ้ยฉันไม่ได้แบบว่าโกรธหรือเกลียดเธอนะเธอไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทําให้ฉันหายไปนะแต่จริงๆแล้วฉันมีปัญหาสุขภาพาต้องไปพักฟื้นอยู่ในรีสอร์ทกลางป่าซึ่งอยากจะหลีดไปสู่ฉากแถวๆนี้พี่เนตซึ่งมันฉากแบบเชื่อว่าเป็นฉากประทับใจอ่ะแล้วก็เป็นฉากที่อย่างที่ท,ที่ที่เราบอกพี่เนตว่าถ้าเราทําหนังอ่ะเราอยากทําหนัง ที่มีโปสเตอร์แบบภาพสวยๆของของวันที่โทรุไปเดินป่ากับนาโกะแถวๆนี้หรือว่าส,วน,สวนแถวๆหน้ารีสอร์ทที่ต้นไม้เขียวๆแล้วก็โดยเฉพาะวันที่ที่เอ่อโทรุไปเจอนาโกะแล้วก่อนกลับนาโกะบอกว่าลาก่อนนะแล้วโทรุก็แบบว่าเดินจากมาคนเดียวแล้วก็หันหลังกลับไปมองเช้าวันนั้นเป็นบรรยากาศเหมือนป่าเขียวๆหรือว่าอาจจะเป็นแค่สวนหน้ารีสอร์ทหรืออะไรก็ได้แต่ว่ามันเป็นภาพเขียวๆอะแล้วฝนก็เหมือนตกเป็นละอองบางๆเหมือนโทรุก็เหมือน มันลึกๆก,ก็รู้ว่าเหมือนเรากาลังจะเสียเขาไปหรือเปล่านะหรือ,อยังไงข้างในมันก็เบาห่วงๆบางอย่างอะไรเงี้ยที่รีสอร์ทแห่งเนี้ยมันเป็นรีสอร์ทที่มีมีพูดว่าเป็นคนไข้มาพักฟื้นแล้วกันมีคุณหมอพยาบาลประมาณสักยี่สิบคนซึ่งอยู่แบบไม่ได้เป็นโรงพยาบาลบ้านนะแต่ว่าแต่ก็อยู่กันแบบคอมมูนแบบว่ามาถึงแล้วก็แบบว่าไม่ให้เข้าออกง่ายๆนะแต่ก็อยู่มีอาหารการกินอะไรรว,วมสมบูรณ์อะนวโกตอนที่หายจากไปจริงๆแล้วนางคือแบบว่าเหมือนเบรกดาวบางอย่างเราก็จะต้องแบบมาพักพักฟื้นที่นี่ ที่รีสอร์ทสถานพักฟื้นแห่งนี้ที่บ้านของนาโอกะก็อยู่กับพี่ผู้หญิงอายุ30ไปลายปลาย,ปลายกับ40คนหนึ่งที่ชื่อว่าเรโกะก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่หลายคนก็ประทับใจเพราะเรโกะเป็นคนแบบเหมือนเป็นคนพี่ที่พี่สาวใจดีที่คอยดูแลนาโอกะตลอดแล้วพอตอนที่โทรุมาเยี่ยมนาโอกะได้เนี่ยเรโกะก็เล่าถึงชีวิตของเรโกะซึ่งก็เป็นฉากที่เราชอบมากอะ่ะพี่เน็ตเรโกะเนี่ยในอดีตคือเป็นเหมือนครูสอนเปียโน นางก็ไม่ได้คิดจะสอนใครหรอกแค่เล่นเป็นโนอ,อยู่กับบ้านแล้วก็มีคุณแม่คนหนึ่งมารบเร้าว่าสอนลูกสาวฉันหน่อยลูกสาวฉันอายุสิบสาแล้วก็ชอบการเล่นเป็นโนเธอมากอะไรเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นทั้งสองคนนี้เราไม่อยากเล่าหมดอ่ะแต่ว่าก็มีคอนฟ lict อะไรรุนแรงกันบางอย่างแล้วทาให้แบบชีวิตของเรโกก็เหมือนพังทลายลงจนกระทั่งแบบว่าจะต้องเข้ามาอยู่พักฟื้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเวลานานอืเรื่องแถวๆตรงกลาง ที่โทรุกลับไปเจอนาโกอีกรอบพี่เน็ตมันเหมือนความรักของพวกเรานั่นแหละในช่วงที่มันแตกสลายอะ่ะมันไม่ได้พังแบบฉับพันเนาะหลายๆครั้งมันก็อินอินออฟออฟแบบพูดง่ายๆเราเองอ่านร์วิจียนบูกก็อ้าวหรือว่ามีความหวังขึ้นมาอีกครั้งวะที่โทรุจะได้กลับมามีความรักแบบดีๆกับนาโกเพราะนาโกในแถวๆนี้ก็เป็นนาโกพาร์ทพาร์ทที่ดีเนาะอบอุ่นดีคุยสนุก นู่นนี่อะไรเงี้ยอือคือในในเรื่องเนี่ยถ้าถ้ามันมีบทสนทนา,นาอาของโทรุอ่ะหลายๆครั้งอ่ะโทรุอ่ะเหมือนจะคุยกับคิซุกิใช่ป่ะคือไม่ได้คุยหรอกแต่ว่าตอนที่โทรุเขาลำพึงลำพัน พ,พึมพำอะไรบางอย่างแล้วเมนชั่นถึงคีซกีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเมนชั่นถึงความรู้สึกถึงของเขาที่มีต่อนาโอกะในแต่ละเฟสใช่ปะอย่างช่วงแรกอย่างที่บอกนะว่าต้นเรื่องอ,อ่ะคือเขาไม่แน่ใจหรอกว่าเขาจะคบกับนาโอกะได้ไหมเพราะว่าอย่างแรกก็คือ นี่คือแฟนเก่าเพื่อนสนิทนะแล้วก็อย่างที่สองก็คือรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าโนกาโกะมีปัญหาอะไรบางอย่างมีมีบาดแผลอะไรอย่าง,างลึกๆที่ที่ฝังอยู่ในใจที่ไม่สามารถเป็นกลับมาเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาอีกคนหนึ่งที่ จะเริ่มมีความรักจะใช้ชีวิตได้ตามปกติอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งมาค้นพบว่าหลังจากที่แบบวันนหนกันคืนนั้นไปแล้วนาวโกะก็ก็ก็หายไปแล้วก็มารู้ทีหลังว่าหายไปก็คือไปอยู่ในสถานบำบัดที่นี่ใช่ไหมครับที่ที่ผมแบบเมนชั่นหนึ่งว่าหลายๆครั้งที่โทรดูอะรำพึงรำพันถึงคิซึกิพูงเงี้ยแล้วกันมันมีช่วงหนึ่งที่บอกว่าแบบคิซึกิตอนเนี้ยแบบฉันนั่นใจแล้วนะว่าฉันจําเป็นที่จะต้องรักนาโกะเพราะว่าเขารู้สึกว่า พอคิซูกิไม่อยู่แล้วเนี่ย มันเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้อง,ต,องต้องดูแลโนโกะถึงแม้ว่าโนโกะจะอยู่ในในในสภาพแบบเนี้ยสภาพจิตใจหรือสภาพแบบอาการทางจิตอะไรบางอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถหลุดไปจากความตายของคิสุกิได้อะไรเงี้ยแต่แต่มีสัญญาณอะไรหลายอย่างที่ให้ความหวังกับเขาใช่ไหมเพราะว่ามันก็จะมีในเรื่องที่อธิบายถึงถึงทริปที่โทรุจากโตเกียวไปเกียวโตเนาะและ้วก็ขึ้นเขาไปผ่านป่าแล้วจนกระทั่งไปถึงแบบสถานบํบาบัดรีสอร์ทอันเนี้ยที่โนโกะไปแบบรี ว่าเพื่อรักษาตัวเองอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเหมือนทริปเนี้ยเหมือนเป็นทริปที่ ที่ดูเหมือนจะมีความหวังเพราะดูเหมือนอาการนาาโกเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะหรือจดหมายที่ส่งมาแบบอีกหลายๆครั้งอะไรเงี้ยก็มาอัปเดตว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้ฉันแบบดีขึ้นมาเลยนะฉันฉันบอกว่าก็ไปทํางานในรีสอร์ทไปบอกว่าแบบเก็บไข่เลี้ยงไก่อะไรแบบได้ตามปกติเลยมีแววดีอะไรเงี้ยเรโกก็ก็ยังเขียนจดหมายมากํากับว่าแบบนาวโกก็อะไรก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูทุกอย่างมีความหวังในขณะที่ที่ในระหว่างนั้นเองอะโทรู้เองก็ไปรู้จักกั <Mid> ori, มิโอรีใช่ไหมแต่เรื่องของแนวก่อก็เหมือนแบบดึงเขาไว้อะแล้วก็แ,แล้วก็ถึงกับต้องบอกมิโดรีไว้ว่าแบบเขาก็มีใครใครอีกคนหนึ่งอยู่นะแต่เรื่องระหว่างโทรุกับมิโดรีในเวลาแถวๆนะั้นมันเหมือนเป็นเป็นโทรุอาจจะมองว่าเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งก็ได้เนะอ,อ,อะไรเงี้ยแต่เราเข้าใจอารมณ์โทรุนะพี่เน้นมันเหมือนแบบก็เรารักผู้หญิงคนนี้ไปแล้วอ่ะก็มันรักไม่ว่าเขาจะป่วยหรือเขาจะยังไงอะ่ะ วินาทีที่เขาอนุญาตให้เราแบบว่าไปหาเขาได้วันถัดมาโทรุก็ซื้อตั๋วไปเกียวโตวเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจนาโอกะด้วยในมุมของนาโอกะอ่ะก็พยายามบอกโทรุว่าเฮ้ยเธอไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะเธอแบบดียอดเยี่ยมเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างในของฉันมันพังเองบาดแผลข้างในฉันมันใหญ่แล้วฉันจําเป็นต้องกลับไปเยียวยาตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วแล้วสิ่งที่ฉันไม่ต้องการเลยคือไม่ต้องการให้เธอมาดูแลหรือว่าคิดว่าฉันเป็นภาระของเธอ เธอรับตรงจุดนี้ได้ไหมแล้วฉันก็ไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ฉันจะหายดีที่สามารถจะเปิดใจรับเธอเข้ามาแบบเต็มที่ได้อไรเงี้ยเนาโกะเองก็เราว่าเขาก็รักโทร,รุแต่ว่าด้วยความที่เขาข้างในมันมันเจ็บมากหรือบาดแผลมันใหญ่มากแล้วมันกําลังแบบมันไม่รู้จะจัดการกับตัวเองยังไงอะ่ะโทร,รุมันก็ก็นั่นแหละก,ก็ก็รักเขาไปแล้วจะให้ทํำยังไงอะ่ะตรงไอสถานพักฟื้นเนี่ยเราจําได้ว่าเรากับพนาเคยคุยแล้วพเนาเล่าให้เราฟังว่าเออ นี่ไงโจ้มันเหมือนแบบคำว่าที่นี่กับที่อื่นในในิยายของมูราคามิหลายๆเรื่องอ่ะพี่เ็ตลองเล่าให้ฟังหน่อยดิอืมคืออย่างที่บอกนะว่าหนังสือน o r w บ g i a n Wood อ่ะสำหรับเราเรารู้สึกว่าเล่มนี้มันเป็นเรื่องแนวฝั่งเรียลสของมูราคามิใช่ป่ะแต่ว่าคนที่อ่านมูราคามิอีกหลายๆเล่มอ่ะก็อาจจะชอบงานอีกแบบหนึ่งที่เป็นงานเซอร์เรียลแฟนตาซีอะไรเงี้ยแล้วก็มีอู่ครั้งหนึ่งเราเรา,เราชวนแฟนๆมูราคามิคุยกันในคลับเฮาส์นั่นแหละแล้วก็ ตอนนั้นคุยกันเรื่องแบบคาฟค่าออนเดอะชอหรือตอนที่เราคุยกันเรื่องคาฟค่าออนเดอะชอในรีดเดอรี่พอดแคสต์เอพิซดหนึ่งเหมือนกันเราเราคุยถึงประเด็นที่อยู่ในหนังสือฝั่งที่เป็นเซอร์เรียลแฟนตาซีของมูราคามีอะไรเงี้ยว่ามูราคามีต้องการนําเสนอโลกของมูราคามีในแบบไหน<ม>ใช่ปะ่ะถ้าถ้าจาได้นะครับก็คือโลกของมูราคามีมันเป็นโลกที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าทีนน่นี่เนาะกับโลกที่มันเป็นอีกมิตินึงอีกที่นึง อีกเส้นเวลาหนึ่งที่มันคู่ขนานกันอยู่แล้วตัวละครของมูราคามีมันสามารถบอกว่าแบบเคลื่อนที่ระหว่างโลกทั้งสองนี้ได้เราเรียกว่าอีกโลกหนึ่งว่าที่อื่นใช่ป่ะเออแต่ว่าเราเราสังเกตเห็นว่าแม้แต่นิยายแบบเรียลลิสต์อย่างโนวิเจนวูดของมูราคามีอะไรเงี้ยมันก็มีเอเซนส์บางอย่างที่พูดถึงที่นี่กับที่อื่นอยู่เหมือนกันใช่ป่ะลองสังเกตดีๆมันจะมีฉากที่โทรุนั่งรถบัสไปที่ เียวโตเพื่อไปที่สถานพักฟื้นอันเนี้ยเนาะแล้วก็ถ้าลองอ่านช่วงเนี้ยครับมันจะมีฉากที่รถขึ้นภูเขาแล้วก็เข้าไปสู่ป่าป่าสนก่อนที่จะทะลุป,ป่าสนเข้าไปสู่ก็จะเจอแบบเวลล์เป็นหุบเขาแล้วก็จะเจอ,อสถานที่อันนี้เนาะแต่ว่าช่วงที่อยู่ในป่าสนแล้วก็ขึ้นบนภูเขาอะไรเงี้ยเมื่อคราเมียเขียนฉากอันหนึ่งไว้แล้วผมรู้สึกแบบอ่านไปแล้วคนลุกอยู่เหมือนกันคือเขาพูดว่า ตอนที่รถบัสแล่นเข้าสู่ป่าสนอ,อยู่ดีๆอุณหภูมิก็เปลี่ยนแปลงฉับพลันเหมือนอุณหภูมิดออปไปหลายองศาใช่ปะแล้วเกิดฟ้าขึ้นอยู่ที่หน้าต่างรถบัสใช่ปะตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปในทฤษฎีเรื่องที่นี่กับที่อื่นผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยคือประตูคือเกตเวย์ที่ที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างโลกที่โทรุใช้ชีวิตอยู่กับอีกโลกหนึ่งแล้วโลกนี้มันเป็นโลกที่เป็นตัวแทนของอะไร ใช่ไหมครับคราวนี elite, ้พอพูดถึงว่าโลกที่เป sí yes. ็นตัวแทนของอะไรเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปอ่านประมาณบทที่สองบทที่สามใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะผมรู้สึกว่ามันมีประโยคที่เซตธีมของนิยายเรื่องเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างสําคัญก็คือตรงประโยคที่พูดว่าความตายเนี่ยไม่ใช่ภาคตรงข้ามของชีวิตหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเอาทฤษฎีของที่นี่กับที่อื่นมาใส่ในนิยายเรื่องนี้เนาะผมรู้สึกว่า ตรงภูเขาที่มีป่าสนเนี่ย oh. มันเป็นเส้นแบ่งระหว่างโลกของความเป็นกับโลกของความตายแต่ถ้าพูดอย่างนี้เนาะเอาแบบตรงๆเลยอะ่ะก็คือนาโกะเป็นความตายมิโดริเป็นความเป็นหรือว่าที่นี่มิโดริคือที่นี่แล้วก็นาโกะคือที่อื่นเนะาะและที่นี่กับที่อื่นอะ่ะน่าสนใจมากเลยนะพี่เนตนาโกะยังยึดติดอยู่กับคิซึกิซึ่งตายไปแล้วซึ่งเป็นที่อื่นไปแล้วนาวโกะไปยึดติดกับที่อื่นโทรุ ไปตกหลุมรักนาโอโกซึ่งยึดติดกับชิซึกิซึ่งหายไปแล้วซึ่งตโตโกก็หายไปแล้วพอเวลาผ่านไปชัระยะหนึ่งมิโตริก็เหมือนมามารักกับโทรุก่อนแล้วโทรุแต่โทรุยังติดอยู่กับนาโอโกอยู่สักช่วงเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยมันมีความแบบติดที่นี่กับที่อื่นหลายๆอย่างแม้กระทั่งแบบสับพล็อต,ตของตัวละครลองๆอย่างเพื่อนอย่างนางาซาวะกับแฟนสาวอะไรเงี้ย ก,ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแฟนสาวก็ติดยึดติดกับตัวนางสวสวานางสวสวายังสนุกกับการใช้ชีวิตแบบเพลย์บอยอย่างนั้นอยู่เลยแต่แต่แบบแฟนสาวก็แบบก็ฉันรักเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยมันมีความยึดติดกับที่นี่กับที่อื่นอยู่ทั้งเรื่องทั้งเรื่องนี้เลยอ่ะณจุดเนี้ยเราเราถามพี่เนตตรงๆง,ง,ง่ายๆพี่เนตพี่เนตชอบอะไรในนอร์วิเจนบูดอันเนี้ยรมรวมเพราะพี่เนตอ่านนอร์วิเจนบูดหลายรอบมากนะ อันเนี้ยอย่างที่บอกว่าเราพูดไว้ตอนต้นเนาะว่าเรามองมองอายุที่อ่านอยู่สามช่วงใช่ปะ่ะคือช่วงแรกตอนอายุยี่สิบกว่ากที่เรารู้สึกว่าแบบเออเราชอบน้องวิญ o าณบูดเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นเราอ่านแล้วอายุเราอะใกล้เคียงกับตัวละครที่อยู่ในเรื่องคือพวกเขาอายุแบบสิบแปดสิบเก้ายี่สิบกันก็คือเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในวัยมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับช่วงเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอ่านตอนแรกๆอะ่ะ แน่เหรอเราอ่านเรื่องเนี้ยมันมีความสนุกเหมือนได้อ่านนิยายรักที่ดีเรื่องหนึ่งใช่ปะเราลุ้นว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยโทรุจะลงเอยกับใครระหว่างนาโอกะหรือว่ามิดริใช่ปะเพราะว่าเอาเข้าจริงอะถึงแม้ว่ามิดริสําหรับเราจะเป็นตัวแทนฝั่งแบบแสงสว่างนาโอกะจะเป็นตัวแทนฝั่งแบบความมืดอะไรเงี้ยเราเราเราก็ยังแอบเอาใจช่วยนาโอกะอยู่ ถูกปะเออแล้วความน่ารักกุ๊กกิ๊กของแบบว่าฝั่งมิโดลิที่บอกว่าแบบทาให้หนังสือเล่มนี้มันเป็นมีชีวิตชีวาเหมือนเป็นนิยายรักวัยรุ่นที่สนุกสนุกดีดๆเล่มหนึ่งอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบอินกับการอ่านในช่วงอายุแบบยี่สิบกว่าวาใช่ปะ่ะแต่พอได้มาอ่านอีกครั้งตอนอายุแบบ30กว่าแล้วอะไรเงี้ยตอนที่โอเคอนุมาณว่าเราอายุเดียวกับมูราคามิตอนที่เขาเขียนนิยายเล่มนี้อะไรเงี้ย เรารู้สึกว่าเราเห็นเห็นธีมที่มันใหญ่ขึ้นหลังจากที่เราแบบผ่านการใช้ชีวิตมาสักพักหนึ่งแล้วเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ย mm hmm. จริงๆแล้วความบาดแผลของพวกเราสมัยหนุ่มสาวแล้วแล้วผลัดเปลี่ยนมาเป็นผู้ใหญ่อายุ30สิบกว่าเนี่ยที่มันยังอยู่อ่ะมัน,ม,นมันอารมณ์ความรู้สึกของมันคืออะไรทำไมอยู่ดีนั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วมีเพลง <c oughs> เพลงหนึ่ง <c oughs> เปิดมาในภาวะตอนนั้นนะ่แล้วมันดึงเอาความทรงจำ ทุกอย่างเข้ามาแบบมวลอยู่ในท้องทําให้เราอยากอยากจะอาเจียนออกมามมเพราะว่ามันความรู้สึกมันท่วมท้นเหลือเกินไม่สามารถบอกว่าลืมสิ่งนี้ออกไปได้ไม่สามารถบอกว่าเอาความทรงจําที่ไม่แน่ใจว่าเป็นความจาที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยไปจัดเก็บเอาไวล้ลึกๆโดยที่ไม่ต้องแบบรียลมันออกมาแบบอยู่เรื่อย,อยใช่ปะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งภาพที่เราเห็นชัดขึ้นคือภาพใหญ่ของการมองเรื่องความตายกับชีวิต ใช่ป่ะซึ่งซึ่งวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องเนี้ยค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นธีมที่สำคัญในเรื่องแล้วรู้สึกว่าพอมาอ่านรอบหลังหลังจากที่เราแบบเติบโต,ตมากขึ้นแล้วอะเราเห็นอะไรบางอย่างที่มันแบบว่าอธิบายได้ด้วยได้ด้วยชีวิตของเราที่ผ่านมาแล้วเช่นอะไรมันมีบางประโยคของเราที่ที่นึกขึ้นได้ตอนที่อ่านแบบรอบหลังๆเนาะคือเดทออกอะไรใช่ป่ะเพราะว่านิยายเรื่องเนี้ยมันเป็นนิยายที่ให้เราเสมือนว่าเป็นโทรุวาตานามีใช่ป่ะ แล้วให้เราอะต้องเลือกตลอดเวลาว่าเราจะเลือกความตายหรือเราจะเลือกฝั่งที่มีชีวิตใช่ปะ่ะ d e a t h or Alive แล้วการที่จำเป็นที่จะต้องเลือกในแต่ละสถานาการณ์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ต้นเรื่องจนกระทั่งจบเลยคืออย่างช่วงแรกอะตอนที่เขาเล่าถึงคิสุกิตอนสมัยเป็นเพื่อนมัธยมกันเนาะแล้วก็เอายังไม่ต้องมีเรื่องผู้หญิงอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยเอาแงในแงแค่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวโทรุกับคิสกิเองอะไรเงี้ย ตัวโทรุตอนนั้นน่ะหลังจากที่คิซุกิตัดสินใจฆ่าตัวตายไปแล้วเนี่ยความตายของคิซุกิอ่ะก็สร้างบาดแผลอันใหญ่เอาไว้ให้กับตัวของโทรุเหมือนกันผ่านเพื่อนรักนะผ่าน dialogue หลออย่างที่โทรุเป็นคนพูดมาว่าแบบเฮ้ยถึงแม้ว่านายจะตายไปแล้วแต่นายอ่ะยังเอาความตายของนายมาฝังไว้อยู่ในตัวฉันเรว่าตรงจุดเนี้ยความตายของคิซุกิอ่ะคือเพื่อนตอนอายุ17ของสมัยมัธยมโทรุเนี่ย มันมันอธิบายตีมเลยเนาะเพราะว่าพวกเขา3าคนอะมีชีวิตที่ค่อนข้างแฮปปี้ด้วยทำกิจกรรมที่สนุสานสนุสานอยู่มาวันหนึ่งไอคิสกึกิเขาฆ่าตัวตายอืมันสร้างความงงนอกจากความเศร้าแล้วมันสร้างความงงแล้วก็เส์ไพส์แล้วก็สร้างสร้างหลุมใหญ่ๆหรือคําถามใหญ่ๆหรือบ่อลึก ที่ไม่สามารถหาคําตอบได้อ่ะอออแล้วพอ,อที่โทรุมาเจอ,อนาโกะเนาะคือคราวนี้ยมันไม่ใช่แค่แบบว่าความตายของคิซุกิตอนอายุสิบเจ็นี่ยจะมีผลกับโทรุคนเดียวแต,แต่ตอนเนี้เอาแน่นอนผลที่สร้างไว้ให้กับโทรุเนี่ยก็เป็นผลอาจจะคล้ายๆกันกับที่สร้างไว้กับนาโกะแต่คราวนี้เส้นเรื่องมันน่ะทำให้โทรุต้องมาเจอนาโกอกะ ซึ่งซึ่งทั้งสองคนเนี่ยต่างก็มีบาดแผลจากความตายของคิซุกิอยู่แล้วอสองคนต้องมาเจอกันแล้วสามารถสองคนที่มีบาดแผลเดียวกันน่ะจะมาเยียวยากันได้หรือไม่มใช่ไหมครับม,มัน,ม,ม,นมันก็เนี่ยช่วงแรกๆระหว่างแบบคิซุกิกับนาโกะเนี่ยมันเป็นฝั่งที่เขาต้องเลือกว่าเฮ้ยเขาจะเลือกความตายหรือเขาจะเลือกการมีชีวิตถูกไหมครับจนกระทั่งภาพเนี่ยมันชัดขึ้นตอนที่มี ori, มิโดรีเพราะว่าตัวละครมิโดรีเนี่ยเหมือนแบบ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นภาพตรงข้ามเลยระหว่างมิโรริกับนาโกะเต็มไปด้วยชีวิตชีวะาเต็มไปด้วยเรื่องของแบบว่าการอยากมีชีวิตต่อด้วยความสดใสด้วยความขบขันด้วยชีวิตที่มองไปข้างหน้าอะไรเงี้ยแต่สักพักหนึ่ง เราก็ยังมาเจออีกว่ามิโดรีเองอ่ะก็มีความลับอะไรบางอย่างที่จําเป็นที่จะต้องเลือกระหว่างความเป็นกับความตายอยู่เหมือนกันเรื่องของพ่ออะไรของมิดรีอะไรเงี้ยครับที่ที่เออเล่าให้ฟังเล่าให้ทรุฟังว่าแบบพ่อไปอุรุกวัยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะพ่อไม่ได้ไปอุรุกวัยแต่ว่าพ่อกําลังเป็นอะไรอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าหลังจากที่อ่านมาจากตรงเนี้ย เรารู้สึกว่าแบบทึ่งแล้วก็เซอร์ไพรส์กับมูราคามิมากที่สร้างตัวละครมูราคามิเสมือนเป็นภาคตรงข้ามของความตายคือความมีชีวิตชีวาแต่ในขณะที่ตัวละครที่มีชีวิตชีวาขนาดนี้ขนาดแบบตัวละครอย่างมิโดริเองอะ่ะมิโดริเองก็มีความลับอะไรบางอย่างที่เป็นสองเส้นให้เลือกระหว่างความเป็นกับความตายอยู่เหมือนกันมันก็เลยทำให้แบบว่าเกิด conflict, คอน FLICT เกิดสครัคเกิลระหว่างมิดโดริกับโทรุตามมาอีกหลายๆครั้ง ถ้าถามถ้าถามเราบ้าง internet, พี่เน,นเราเห็นอันนี้ชัดขึ้นมากเลยอะเมื่อสิบปดปีก่อนที่อ่านเล่ม Norwegian w o o ดอะเราเชื่อว่าสิ่งที่เราชอบใน Norwegian Wood น่าจะคล้ายๆกับหลายๆคนคือว่าก่อนหน้าที่จะอ,า Wood, อ่าน Norwegian w o o ดอะเราก็อ่านนิยายรักกันมามากมายเนาะ <ừ. S 2> ของโรสลาเลนหรือนินยายโรแมนต์ต่างๆนาๆนา,นาแล้วส่วนนิยายโรแมนต์ในชีวิตที่เราพวกเราอ่านกันมาโลกก่อนมี Norwegian Wood เนี่ยมันเป็นโลกที่แฟนตาซีฝันๆกันประมาณหนึ่งพูดง่ายๆว่าจบแฮปปี้เอนดิ้งกันหมดทุกเรื่องเลยอะไรเงี้ย จนมาถึงนอร์วิเจนวูดที่เขาว่าเป็นนิยายรักแบบว่าขั้นเทพเนี่ยอยู่ดีๆเราเราอ่านจบแล้วตกใจไว้ว่าเฮ้ย mm hmm. อยู่ดีๆมันมีนิยายรักเล่มหนึ่งที่โคตรเข้าใจกูเลยวะเข้าใจความรักพังๆของฉันในชีวิตจริงๆเลยวะ mm hmm. เพราะว่าชีวิตจริงๆกับในในนิยายมันไม่เหมือนกันอ่ะนี่ชีวิตจริงๆความรักของฉันมันก็พังเท่าที่โทรุนาโอกะมิโดริเจอในนี้เนี้ยแล้วมันก็รีเลตตกับพวกเราเราคิดว่าหลายๆคนที่ตอนเริ่มอ่าน นอ r w วิช a n น o วูตอนใหม่ๆอ่ะจะจะรีเลทกับความรักของตัวเองได้ค่อนข้างง่ายอืมแต่วันเนี้ยพอสิบแปดปีผ่านมาพี่เนทเราเห็นภาพใหม่ชัดขึ้นในในนอวิชเชน์วูอย่างหนึ่งว่าเรารู้สึกว่าถ้าให้เราพูดนะนอ r w วิชเ n น o วูอ่ะไม่ใช่นิยายรักแต่เป็นนิยายที่พูดถึงการตาย การตายในหลายๆอย่างที่อยู่ในเล่มเนี้เหมือนที่พี่เนทพูดว่าความตายดำรงอยู่ไม่ใช่ภาคตรงข้ามหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความตายในที่เนี้เราไม่ได้หมายถึงแค่การตายแบบบอดี้หรือร่างกายตายอะแต่เป็นการตายหัวใจสลายการตายในจิตวิญญาณที่ผุพังเน่าๆอยู่ข้างในพวกเราอะแล้วเราจะใช้ชีวิตต่ตอไปกันได้อย่างไรเมื่อเรามีความตายนี้หรือพูดให้ให้ตรงๆอ่ะพูดง่ายๆใครที่เคย บาดเจ็บจากความรักหรือความสัมพันธ์ก็จะรู้ว่าความเจ็บของการอกหักตรงนั้นน่ะมันเจ็บเหมือนตายเลยเว้ยมันเหมือนเราตายอะ่ะมันพังมากอะ่ะมันตายมากอะ่ะแล้วนั่นอ่ะเป็นความตายที่ท,ที่ที่มูราคามิกำลังพยายามจะบอกผ่านภารากรามนี้ว่าก่อนหน้านี้ผมมองความตายเป็นเพียงแค่อีกภาคหนึ่งมีตัวตนมีรูปทรงเฉพาะตัวอยู่อีกฝากตรงข้ามของชีวิตแน่นอนอยู่แล้วเงือ้อมือมัจจุราชจะเอื้อมมาปิดชีวิตของเราสักวัน แต่ทว่าหากยังไม่ถึงวันสิ้นอายุไขความตายก็จะไม่เข้ามายุ่งยามกับชีวิตของเราแนวคิดเช่นนี้เหมือนจะเป็นตักกะเข้าใจง่ายสัจธรรมกระจ่างชัดชีวิตอยู่ที่นี่ความตายอยู่ที่โน้นผมอยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่ที่ฟากโน้นแต่หนังสือเล่มนี้กําลังเฉพยอบว่าในขณะที่เรากาลังบีชีวิตอยู่เนี่ยการันตีได้เลยว่าชีวิตเราอ่ะจะเจอความตายเป็นระยะระยะอืชีวิตเราจะเจอความผูกพัง พัทงทลายสูญสลายพังพินาศอยู่ในชีวิตของพวกเราราวก็ว่าเหมือนเรามีบ่อน้ําดํามืดลึกๆอยู่ในพวกเราทุกคนน่ะเรามีสิ่งนี้บางทีอาจจะเป็นบ่อที่เราไม่เข้าใจด้วยว่ามันลึกแค่ไหนเราไม่เข้าใจว่ามันจะหายไปได้ยังไงอแต่นอร์ไเซเจนอู๋อะเหมือนกาลังทั้งเรื่องกาลังจะบอกเราว่าเฮ้ยมันโอเคนะถ้าคุณจะเจอแบบความอกหกักความผิดหวังในความรัก แต่ว่ามันจะอยู่กับเราแล้วเราก็จะอยู่กับมันไปอย่างนี้แหละแต่เราจะอยู่ได้เราจะไม่เราจะไม่ไม,ไม่ตายแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีชีวิตด้วยเหมือนที่พี่เนตพูดว่าในในหนังสือพยายามจะพูดว่าโทรูอ้อะให้เลือกระหว่างเดท or alive ป่ะก็เหมือนเราอ่ะเราก็มีสิทธิ์เลือกนะว่าเราจะนั่งเศร้าร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ถึงการจากไปของเขาหรือการเลิกลาอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆหรือเราจะเลือกที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็ยอมรับว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่ง ความตายก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแหละนิยายเรื่องนี้นอร์บิเจนวูดเน่ยพีโจเชื่อว่าเป็นนิยายเล่มโปรดของคนอ่านมูราคามิหลายๆคนอคนเรียกว่าถึงขั้นว่าถ้าจะแนะนําให้เพื่อนสักคนหนึ่งอ่านมูราคามิเป็นเล่มแรกอะไรเงี้ยหลายๆยคนจะแนะนําเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราเราเคยคุยกันเล่ๆนๆเนาะว่าเฮ้ยทำไมคนถึงรู้สึกกับหนังสือเล่มเนี้ยเยอะมากๆอีกมุมหนึ่งที่ผมผมรู้สึกว่าอ่าน่าจะมีความเป็นไปได้พีโจเวลาเราอ่านนิยายรัก พูดถึงนิยายรักทั่วไปเนาะเส้นเรื่องก็จะเป็นบอกว่าแบาบบอยมีด g i r l าเกิร์ลเลฟบอยแล้วก็บอยเกต g i r l ์ back อะไรเงี้ยมันคือมันคือ,อสูตรสำเร็จของถ้าถ้าเป็นนิยายรักโรแมนติกมีความสมหวังรอไว้ท้ายๆใช่ปะคือถ้าเกิดเราเป็นตัวเอกอะเราก็จะมีความหวังเพราะว,ว่าตอนท้ายเราเราเรารู้แล้วว่าแบบเออ,อสุดท้ายแล้วอะถ้าเกิดเราเป็นคู่กันเราก็คงจะได้บอกว่าแบบเป็นคู่กันจริงๆในตอนจบของเรื่องอะไรเงี้ยแต่นิยายเรื่องเนี่ย มันแปลกตรงที่เอาแน่แหละถ้ามองมองคล้ายๆกับเส้นของนิยายลักกับพี่โจนิยายเรื่องเนี้มองเส้นแบบง่ายๆก็เป็นนิยายลักผมผมรู้สึกว่าตอนจบเล่มเนี้ยผมรู้สึกว่ามีความหวังนะเออยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่จบด้วยด้วยแสงสว่างใช,ใช่แต่ว่าสิ่งที่มันทํางานไม่เหมือนกับนิยายเล่มอื่นในความรู้สึกของผมนะครับคือผมรู้สึกว่ามันมูลคามีเนี่ยสามารถสร้างตัวละครที่ เป็นตัวละครที่เหมือนพวกเรา<ช>เหมือนพวกเรายัางไงเหมือนพวกเราตรงที่พวกเราอ่ะไม่ได้เพอร์เฟกแบบพระเอกนางเอกในนิยายใช่ป่ะ <ừ> คือ <ừ> คืออย่างน้อยอะ่ะความไม่เพอร์เฟกของเขาก็น่าจะเป็นอะไรที่บอกอ่ะแบบไม่ได้สลักสําคัญอะไรเพื่อให้เกิดเรื่องอะไรบางอย่างให้เกิดอุปสรรคให้เกิดอะไรแล้วสุดท้ายก็ก็ได้กันอะไรเงี้ยแต่ว่าความไม่เพอร์เฟกของมรลคามีอ่ะที่ใส่ลงไปในตัวละครโทรุตัวละครนาโกะตัวละครมิดโอริเนี่ยมันเป็นความไม่เพอร์เฟกอย่างที่นิยายอื่นอ่น่ ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใส่เข้ามาความไม่เพอร์เฟกเหล่านี้มันคือความทรงจำมันคือความตายของเพื่อนมันคือความรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจใครสักคนหนึ่งหรือคนที่เรากำลังแบบจีบสนใจอยู่เนี้ยว่าเขาเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำพูดได้แต่เรารู้ว่าข้างในเขายังมีบาดแผลยังมีหลุมยังมีอะไรแบบ เป็นหลุมดําอันใหญ่มากที่อยู่ในตัวเขาแล้วเขาไม่สามารถแบบดึงตัวเขาออกจากภาวะนั้นได้ใช่ปะ่ะทั้งทั้งที่เราก็พยายามที่จะอบกอดเขาเอาใจช่วยเขาหรือหรือทําทุกวิถีทางที่จะให้เขากลับมาเป็นคนปกติแล้วก็ใช้ชีวิตแบบต่อไปให้ได้ใช่ปะ่ะแล้วนั่นคือมุมมองคนอื่นเนาะแต่แบบมุมมองของที่เรามองเข้ามาในตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนตัวละครอย่างโทรุอะไรเงี้ย จริงๆเราก็อ่านตอนแรกๆเราก็ไม่แทบจะไม่เชื่อเลยเนาะว่าความตายของเพื่อนสนิทต,ตอนอายุ17เจ็อะไรเงี้ยจะส่งผลต่อต่อเขาตอนอายุ18 19 20หรือแม้กระทั่งแบบความทรงจําที่มันผ่านไปแล้วตอนที่เขาอายุ37ได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่มันมันกับสร้างรอยแผลที่ใหญ่มากลึกมากแล้วก็แล้วก็เหมือนมีพลังงานที่ดึงดูดหลายๆอย่างเหมือนเหมือนหลุมดําอ่ะคอยดึงดึงรั้งเขาไม่ให้ ไปใช้ชีวิตได้อย่างแบบฟูลี่อ่ะอย่างแบบเพอร์เฟอย่างสมบูรณ์อย่างในนิยายรักหลายๆเรื่องนำเสนอให้กับเราว่าโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยพอราไปถึงฉากจบแล้วเมื่อทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยทุกคนก็จะดำเนินชีวิตไปอย่างปกติใช่ป่ะโดย <c oughs> ที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรค้างคาอยู่แต่ว่านิยายโนเวเจนวูดเนี่ยมันเหมือนแบบ <c oughs> ถึงแม้มันจะผ่านไปถึงแบบหน้าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนยังมีปัญหาเหมือนเดิมเลยว่าเพียง <c oughs> แต่ว่าเราอะ่ะได้ย้อนกลับเข้าไปดูแล้วว่าโอเค จริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจมากขึ้นว่าปัญหาของเราคืออะไรเราได้กลับไปรู้สึกมากขึ้นว่าอ๋อที่นาโกรู้สึกอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรที่มิโดริทําให้เราไม่เข้าใจทําให้ทูรุไม่เข้าใจในตอนนั้นนะเพราะอะไรเพราะแต่ละคนมันมีมีปัญหาแล้วก็มีบาดแผลที่ที่เป็นบาดแผลของตัวเองโดยลําพังอะ่ะไม่เหมือนกันเลยแล้วไม่ได้หมายความว่าทุกมือจะช่วยเข้าไปเยียวยาพวกเขาได้พวกเขาต้อง เยียวยาตัวเองหรือถ้าเกิดมันเยียวยาไม่ได้อ่ะพวกเขาก็จําเป็นที่จะต้องเข้าไปชะโงกดูทําความเข้าใจแล้วก็อ๋อรับรู้ว่าเรามีบาดแผลนี้ว่ะแล้วก็มีชีวิตต่อไปให้ได้เราเราชอบที่มีในพูดเรื่องหลายเรื่องในนี้นะหนึ่งคือแบบเราว่าตัวละครของบูรธรรมนี้จริงๆทุกเล่มด้วยแหละมันมีเสน่ตรงความ incomplete ที่พี่เนทพูดเมื่อกี้นี้หมดเลยอหรือความแบบว่า ความพังความแววแหว่งโดยเฉพาะอ่ะถ้าพูดถึงนาวิเ n นวูดอ่ะล้วตัวละครทุกตัวนี่มีความเรียกว่าพังทุกตัวเนาะนาโอโกมิโหริโทรุเรโกนางาซาวะคิสึกิหรือก็แฟนสาวของนางาซาวะทุกคนแบบพังกันหมดหรือว่าตัวประกอบเล็กๆน้อยๆสาวที่แบบว่ามามามาเมาเล่าเราเจอโทรุแล้วแบบว่า ว,ว่าโดนจับได้ว่าแฟนมีชู้อะไรทุกคนมีความพังกันมาหมดเลยแด๊สบายตัวละครถึงถึงมีสนเสน่ห์อะแล้วก็นั่นคือเหตุผลว่าทำไมทาไมเ,าเรื่องนี้มันถึงเป็นเรื่องที่แปลกแต่เป็นเรื่องที่เรียบง่ายแล้วก็จริงแต่งดงามมากๆอะการที่มูราคามิเอาความความผูกพันของพวกเราอะนึกออกปะเวลาเราที่เราแบบเหมือนไปรักใครแล้วเขาไม่ได้รักด้วยอะแล้วมันพังอะ่ะแล้วมูราคามิก็เอาเรื่องนี้มาเล่าว่าเฮ้ยชีวิตแกจะเปิดอย่างนี้นะเวย้ยแกจะมีชีวิต แกจะตกลุมรักแล้วความรักแกก็จะพังทลายแต่แกก็จะอยู่ได้แล้วก็จะมีชีวิตต่อไปอย่างไรนี่คือหนังสือนอ w ์วิเ n นบูทที่ให้ความหวังกับกับพวกเราทุกคนอ่ะเราอยากชวนคนที่ชอบนอร์วิเจนบูทอ่ะลองลองคิด ถึงภาพใหญ่ๆที่ที่อาจจะพอเห็นภาพขึ้นเมื่ออ่านอีกสองเล่มพ mm hmm. ี่โจหลังจากที่ที่ผมอ่านชัยไร้สีกับปีสแสวงบุญเนาะกับอีกเรื่องหนึ่งการปรากฏตัวของหญิงสาวนคืนฝนตกเนี่ยสามเล่มเนี้ยมันมีเอเลเมนต์บางอย่างที่ที่ใกล้เคียงกันมันมีเส้นเรื่องหรือวิธีการนําเสนอของมุราคามิยะที่ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนออกมาจากแบบเบ้าเดียวกันเลยว่าว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างใตล้ลึกๆที่มุราคามิต้องการบอกในะนิยายสามเล่มเนี่ยคืออะไร เรื่องชายไร้สีเนาะก็คือเป็นเรื่องของผู้ชายอายุ30กว่าเกือบเกือบสี่สิบอะเหมือนกันก็คือ,เ,อเขามีไปมีความสัมพันธ์ใหม่แล้วแต่ปรากฏว,ว่าความสัมพันธ์ใหม่นียมันรู้สึกว่ามันแบบยังไปต่อไม่ได้เพราะว่าฝั่งผู้หญิงอะ่ะบอกกับฝั่งผู้ชายว่าเฮ้ยเหมือนเธอมีอะไรเรื่องอะไรติดค้างอยู่ในใจกับเพื่อนสมัยมัธยมอยู่นะบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองย้อนเข้าไปแบบสำรวจปัญหาเนี่ยเราไปลีคลายกันก่อนไหมก่อนที่เราจะเริ่มดําเนินความสัมพันธ์กันไป อย่างเรื่อง south of the border west of the sun นะการปรากฏตัวของหญิงสาวในคืนฝนตกเนะี่ยตัวละครหลักาจิเมะก็เป็นผู้ชายวัย30ก,กว่าเกือบ40เหมือนกันมีภรรยาแล้วมีลูกแล้วใช่ไหมแต่อยู่มาวันนึงอ่ะเขาเป็นเจ้าของบารนะ์เนาะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะที่เขาเคยเคยชอบแล้วกันสมัยตั้งแต่นู่นนะสมัยปฐมเดินเข้ามาที่บาร์ในคืนนั้นแล้วก็เกิดคําถามขึ้นมาใหม่ว่าเฮ้ย เขายังรู้สึกอะไรกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าแล้วเขาจะเขาจะเลือกยังไงดีระหว่างที่จะลองความสัมพันธ์ที่ยังไม่รู้เนี่ยว่ามันคืออะไรกับผู้หญิงคนนี้หรือว่าเฮ้ยไม่ได้เรามีลูกแล้วภรรยาแล้วเราต้องเลือกในทางที่เราแบบเป็นอยู่นะปัจจุบันใช่ปะ่ะสามเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างคลายๆกันใช่ปะ่ะคือเอาอย่างง่ายๆอ่ะมันมันมันกำลังพูดถึงผู้ชายวัยเนี้ยวัยสามสิบกว่า เหมือนกันทั้งสามเล่มใช่ปะ่ะเพียงแต่ว่าแต่ละเล่มอ่ะจะพาเราอ่ะย้อนเข้าไปอยู่ในความทรงจําตอนช่วงอายุเท่าไหร่ของของผู้ชายคนนั้นอย่างน o r w วิเจ n w นวูดนั่นคือตอนอายุยี่สิบสมัยเรียนมหาลัยที่ยังมีความทรงจำบางอย่างของมิดรินาโอกะ ori, ko, เหลืออยู่ใช่ปะ่ะของเรื่องสาวออฟเดอะบอร์เดอร์นั่นคือบอกว่าเพื่อนสมัยประถมเลยอะ่ะที่ยังบบเฮ้ยสมัยนั้นเราเคยชอบกันนี่แต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเธอมาปรากฏตัวที่บาร์ของฉันในวันที่ฉันแบบมีครอบครัวแล้วก็มีลูกแล้ว แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเฮ้ยมันมีความทรงจําอะไรบางอย่างในสมัยแบบตอนอายุ1 0บสิกว่าแล้วเราไม่สามารถแบบก้าวข้ามความเจ็บปวดความเว้าแหว่งหลุมดําที่อยู่ข้างในเราได้ก่อนที่จะไปเริ่มความสัมพันธ์อันใหม่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างประทับใจตัวละครหลักของมูรคามีที่เป็นผู้ชายวัยอายุ30กว่ากว่าเนี้ยแล้วเราอินตอนที่เรามาอ่านตอนอายุ30กว่า เหมือนกันอย่างที่บอกนะว่าผมผมรู้สึกอย่างหนึ่งตอนที่อ่านอายุยี่สิบกว่าแต่ตอนสําหรับผมตอนอ่านอายุสามสิบกว่าเนี่ยผมรู้สึกว่านิยายสามเล่มเนี่ยมันเป็นนิยายของมิดไล่คริสสของของมูลคามีก็ได้ผมเดาว่านะครับว่ามูลคามีน่าจะมี subject เนี้ยอยู่ในตัวว่าเขาเจอคริสตสอะไรบางอย่างของผู้ชายวัยกลางคนแต่ถ้าพูดถึงเนี้ยเราถือว่ามูลคามีเขียนเรื่องเนี้ยด้วยความเข้าใจคริสตสนี้แล้วนะแล้วก็อธิบายมูลคามีต้องการแบบ ช่วยเหลือแบบวัยรุ่นที่กําลังเจ็บปวดอะเหมือนที่เรโกะพูดตอนไทยๆว่าโอ้ยใครจะอยากกลับไปเป็นอายุ20อีกทีวะเรโกะที่แบบพี่สาวอายุ30กว่าอะไรเงี้ยวัยรุ่นนั้นมีแต่ความเจ็บปวดทั้งนั้นเลยฉันว่านี่คือภาษาของเราเขามีคือนอกจากเซฟวัยรุ่นอายุ20กว่าๆ<ม>แล้วผมรู้สึกว่าอันที่ผมได้จากนิยายสามเรื่องเนี่ยมาลอยต่อกันนะคือเซฟผู้ชายวัยกลางคนอายุ30กว่าๆหน่อย<ม>ตอนที่เขากําลังเจอคริสิสบางอย่างในชีวิตแต่ถ้าพี่เนท พูดว่าพี่เนตมีหนังสือสามเล่มอ่ะพี่โจอ่ะมีหนังสือเก้าเล่มฉันทำลิสต์อยู่ว่าเป็นเก้าเล่มที่ฉันต้องอ่านตามโทรุอ่านพี่เน็ตคือคือสายเนิร์ดอ่ะยังไงก็ต้องชอบนอร์วิเจนบูดเพราะว่าโทรุเป็นคนอ่านหนังสือติดมือตลอดเวลาเนาะ t แต่เกรซแกสบี้พูดถึงเ a g i c Mountain Thomas Mann หรือว่า The Prodigy บทเรียนของไอเซอร์มาเทสเซแล้วก็มี c a t c h อร์เอ็นเด e มีมีฟอกเนอร์เล่ม Light in August อะไรเนี่ยแล้วก็อีกอย่างมากมายอ่ะเราลิสต์มาได้9เล่มคือแบบว่าเฮ้ย หลังจากอ่านนอร์วิเจียนวูดเนี่ยโจจะตามอ่านแบบว่าตามโทรลูอ่านนะพี่เนทพี่เนทอีพีเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นพีอพีที่ยาวมากประมาณหนึ่งเพราะว่าพูดง่ายๆเราสองคนแม่งคตรรักหนังสือเล่มนี้แล้วเราก็รู้ว่าหลายๆคนรักหนังสือเล่มเนี้ยแต่ถ้าให้พี่เนทให้พูดได้แค่ประโยคเดียวที่พี่เนทคิดว่าการอ่านหนังสือเล่มเนี้ยแล้วสิ่งที่พี่เนทได้จากหนังสือเล่มเนี้ยพี่เนทอยากพูดประโยคว่าอะไรปะอืมเราได้ข้อสรุปบางอย่างหลังจากอ่านรอบนี้นะครับว่า ชีวิตของตัวละครแต่ละตัวแล้วก็เรื่องทั้งหมดของมูรคามิที่ใส่ใน n Norwegian Wood อะมูรคามิพยายามจะอธิบายกับเราว่าชีวิตอะเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่ทั้งใช้ยากแล้วก็ทําความเข้าใจยากใช่ปะ่ะแต่ความยากทั้งหมดเนี่ยเราอะซึ่งเป็นตัวละครแต่ละตัวในนิยายอะจำเป็นที่จะต้องเข้าไปรู้จักแล้วก็รู้สึกของมันให้ท่องแท้และความยากต่างๆเ่าเนี่ยไม่ได้เป็นความผิดของคนอื่น ไม่ได้เป็นความผิดของใคร Life is hard ชีวิตยาก but it's not anyone's fault มันไม่ได้เป็นความผิดของใคร r i ิ d e r y Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag r e a d e r y Podcast ได้นะครับเราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม r i ิเ e r ี่พอดแได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify s o u n d c l o u d และ YouTube The Standard Podcast, eye-opening for your ears.